โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสดีวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานพระอาจารย์ชันชัยสดีวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาครับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนิมนต์ครับกราบน้อมๆในพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นซึ่งไม่ว่าใครจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราธรรมดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายอันนี้ก็พบกันอีกในรายการธรรมสว่างใจวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์ก็เป็นการตอบปัญหาทางสถานีโทรทัศน์เป็นการที่จะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติของโยมต่างๆหรือว่าโยมมีข้อสงสัยในเรื่องธรรมะข้อใดคำศัพท์ของธรรมะไม่ทราบอยากหาที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ทันสมัยขึ้นเราสามารถค้นหาได้เยอะแยะ ในเรื่องของธรรมะเป็นหลักคำสอนพระเจ้าแต่ว่าในรายการนี้ก็ในเวลาที่มีก็ควรจะเป็นเรื่องของการถามการปฏิบัติปฏิบัติแล้วติดขัดนะในตำราไม่มีอย่างนี้ก็โทรมาถามกันได้เราจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้บางคนติดขัดอยู่นิดเดียวแล้วก็ไม่กล้าถามใครก็อยู่อย่างนั้นอยู่นานจนไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับที่เพียงแต่ว่าพอได้มาถามเนี่ยนิดเดียวก็จะสามารถไปได้ต่อบางครั้งมันไม่น่าเชื่อว่าความคิดทำไมเราคิดไม่ได้คิดไม่ถึงคิดไม่ออกเราสังเกตได้เลยว่าอย่างคนเหมือนกันนี่แหละแล้วก็อยู่ในวุฒิภาวะพอๆกันเนี่ยจะทำไมเวลาเราพูดแล้วคนหนึ่งเข้าใจคนหนึ่งไม่เข้าใจอีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยไม่พูดเรื่องเดียวกันด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นมาแล้วแต่อดีตชาติเราแล้วก็ปัจจุบันก็ทำอยู่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองกรรมที่เราก็ทำมานั่นแหละไม่เท่ากันทุกคนมีกรรมไม่เท่ากันชอบรับประทานก็ชอบไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นไปเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ากรรมที่มีแต่อดีตนั้นก็มาให้ผลเหมือนกันเราเรียกว่าวิบากวิบากคือผลของการกระทำจะดีหรือไม่ดีก็เป็นระยะตามกำลังของมันที่จะให้ผลงั้นกรรมปัจจุบันเราทำอะไรอยู่มันจะเป็นตัวบวกเข้าไปงั้นกรรมปัจจุบันจริงๆแล้วดูเหมือนจะไม่ได้ให้ผลแต่จริงๆมีกรรมอดีตให้ผลอยู่ด้วยเราจึงมองไม่เห็นผลทันทีทันใดว่าทำยังไงได้อย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นงั้นมันจะมีลักษณะการไปบวกกันด้วยเหมือนกันการยอมรับความจริงของกรรมจากอดีตเนี่ยมันรับได้ยากเพราะเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราทำไว้ชาติไหนๆก็ไม่รู้แล้วชาตินี้จะเป็นยังไงถ้ามันเรียนรู้อย่างนี้หลายคนก็ยังไม่เชื่อว่าชาติหน้าจะมีจริงไหมเราก็จะเกิดอีกหรือเปล่า
แต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจบางท่านก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้สนใจแล้วคนยุคใหม่สมัยนี้ก็จะเป็นเงินด้วยไม่ค่อยจะมีศาสนาไม่ค่อยสนใจตรงนี้เท่าไหร่ถือว่าเราสนใจในเรื่องที่ต้องทำมาหากินที่จะต้องเป็นต้องอยู่ต้องได้ก็เลยใช้แบบนี้ไปแต่พอเวลาเกิดทุกข์มาแล้วแก้ไขไม่ได้ทุกข์แล้วก็คิดแก้ไขก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกทำไมมันแก้ไม่ได้บางคนก็ถึงขั้นก็ไปทำร้ายตัวเองไปฆ่าตัวตายเลยก็มีหรือก็กลายเป็นว่าบางคนเนี่ยสะสมไปเรื่อยสะสมความคิดไปคิดไปคิดมาก็จะโกรธก็จะโมโหจะหงุดหงิดง่ายพอเป็นปุ๊บหนักเข้ามันก็จะสะสมก็จะต่อไปก็จะหงุดหงิดก็ง่ายจะโกรธก็ง่ายตั้งโกรธนี่เป็นภัยร้ายแรงของมนุษย์เลยนะจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่กายได้โกรธที่ใจนี่แหละแต่กายนี่จะมีปัญหาเราลองพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้ยามใดที่จิตเราเนี่ยคิดดีเนี่ยคิดบวกคิดดีคิดสงบมีความสงบมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเอนโดฟินนะยามที่เราออกกำลังกายยามที่เรามีใจสงบยามที่เรามีใจรื่นเริงเบิกบานบันเทิงใจเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารเอนโดฟินแล้วสารเนี้ยไม่มีขายแล้วก็ไม่มีการคิดค้นได้ด้วยต้องสร้างขึ้นเองจากในร่างกายเราหลั่งสารแห่งความสุขนั่นเองเราก็จะทำให้รู้สึกเรามีสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นมาป้องกันโรคได้ด้วยอีกแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราคิดไม่ดีคิดลบคอยจะคิดเป็นอนิจจาริษยาให้ร้ายไปสีเสียดแทงวิตกวิจารพูดร้ายคิดร้ายไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันร่างกายก็สร้างสารอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกแอดรีนาลีนแอดรีนาลีนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาภายในร่างกายขึ้นมาไปทำลายในอวัยวะภายในร่างกายก็ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายตั้งแต่โรคความดันเบาหวานโรคไขมันโรคเลือดเส้นเลือดอุดตันพวกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะสะสมเป็นความโกรธความโกรธมากๆเข้าบางทีหลอดเลือดสมองในสมองตายเนี่ยก็เป็นอัมพาตต่อได้อีกแล้วโรคพวกนี้ไม่มีสัญญาณบอกนะจะมีก็แค่สัญญาณช่วงขณะนั้นแล้วก็เป็นเฉียบพลันเลยดังนั้นในสิ่งที่ต้องมาเรียนรู้ปฏิบัติเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจพอเราแค่เพียงมาสนใจมาเรียนรู้เล็กน้อยไม่ต้องมากแต่บางทีมันไปเห็นว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ตำราทั้ง40เล่มใหญ่ๆนั้นหนาแล้วจะไปเรียนรู้ยังไงจะเข้าใจยังไงงั้นเราลองสอบหาในเบื้องต้นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เรียนรู้มาแล้วแล้วท่านปฏิบัติมาแล้วเป็นผลมาแล้วนะปริยัติท่านเรียนปฏิบัติลงมือทำแล้วก็เกิดปฏิเวทเป็นผลเป็นประสบการณ์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วก็ได้เอามาสั่งสอนอบรมเหล่าสาธุชนทั่วไปของเราประเทศไทยเรามีเยอะด้วยงั้นเราลองที่เราถูกจริตกันตรงไหนลองเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะบอกว่าตำราเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนยังไม่ต้องเอามาใช้แต่ถ้าจะมาเริ่มต้นตรงนี้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรานี้ก่อนพอมารู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงว่าเป็นยังไงทุกคนก็ยังมองว่าเออเราก็รู้นี่ก็กายเราก็เป็นอย่างนี้ใจเราก็เป็นอย่างนี้แต่ถามว่ารู้จริงๆแค่ไหนงั้นเหมือนกับว่าสติเนี่ยเรามีสติไหมทุกคนมีแต่สติทุกคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันกำลังของสติแตกต่างกันไปสติที่จะรู้เราสังเกตเลยว่าถ้าเราขาดสตินิดนึงแม่นิดเดียวเองไปเฉียวเขาซะแล้วนิดเดียวเองไปซะแล้วเนี่ยบางทีก็นิดเดียวไม่น่าพูดอย่างนี้เลยมันนิดเดียวจริงๆนะไม่ได้เยอะเลย3วินาทีเท่านั้นเองที่จะทำลายทุกอย่างได้ลาภภาพได้หมดเลยงั้นพอเรามาเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยเราจะมาปรับให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าจิตใจมีความสุขมีปัญญาขึ้นมาได้ยังไงมีวิธีคิดยังไงที่ทำให้คิดได้ถูกต้องแล้วก็เป็นความสบายใจเป็นความสุขเกิดขึ้นมาเป็นความไม่เบียดเบียนนะคนเราจะไม่เบียดเบียนกันนี่ถือว่าเป็นอิสระเป็นสันติภาพจริงๆสันติภาพทั้งโลกเลยถ้าเจตนาแล้วไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกันด้วยกายวาจาเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นี่คือลักษณะของศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเรามาเรียนรู้เราเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เป็นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มทำได้ถูกต้องขึ้นก็ลองทำตามนะครูบาอาจารย์ท่านทำมาแล้วเนี่ยท่านได้ผลมาแล้วเราก็ทำตามไปตามไปก็เห็นผลจริงๆผลมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆจะไม่ใช่ทีเดียวปุ๊บปั๊บแล้วจะเห็นผลเลยมันเห็นเลยเหมือนกันนะในความรู้สึกถ้าสัมผัสในตรงจิตเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นความเปลี่ยนแปลงในจิตเราเกิดอะไรความคิดความอ่านต่างๆมันจะรู้สึกได้แต่ส่วนใหญ่เราทดลองเราต้องการจะเห็นให้เป็นผลสำเร็จเลยนั่งรู้แล้วให้นั่งสมาธิเราก็มานั่งนั่งก็ต้องอะไรก็ต้องนิ่งต้องว่างก็จะทำให้เป็นเลยพอไม่เป็นก็ไม่ใช่แล้วหรือว่านั่งแล้วจะต้องเห็นนรกสวรรค์เงี้ยก็จะต้องทำอย่างนั้น
ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดในจุดเริ่มต้นเราทำสติเท่านั้นเองในข้อในคำสอนของพระเจ้าในมรรคองค์8เนี่ยท่านบอกว่าสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดสัมมาปัญญาปัญญาจะเกิดตามตรงนี้มาจะทำให้ปัญญาที่ถูกต้องสัมมาคือถูกต้องแต่มิจฉานี้ไม่ค่อยถูกและผิดพลาดงั้นเรามาสังเกตดูความโกรธเนี่ยทำไมเราต้องมาปฏิบัติมาฝึกฝนท่านบอกว่าความโกรธนี่เปรียบเสมือนหน้าไฟทำลายโลกได้เลยนะอย่างเราสังเกตว่าป่าไม้เนี่ยมันกว่าจะเป็นป่าขึ้นมาได้ใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีนะกว่าจะเป็นป่าผืนสมบูรณ์ขึ้นมาได้แต่เชื่อไหมว่าเมื่อไฟมาพรึบเดียวเท่านั้นเองป่าก็หมดเลยตึกที่สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยที่เขาสร้างไว้เลยมาตรฐานนานๆละแล้วก็ยังคงอยู่ก็มีกว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลานานสร้างแล้วก็อยู่มาเป็นร้อยปีก็มีเสร็จแล้วแค่ช่วงระเบิดลงลูกเดียวปุ๊บตึกนั้นก็พังทลายหมดเลยเห็นไหมเช่นเดียวกับความดีที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยพอเราโกรธเขาครั้งเดียวนั่นเองหมดเลยตรงนี้เผาผลาญทุกอย่างเนี่ยเป็นใจจิตที่เป็นความดีเนี่ยมันจะเกิดสะสมไปตัวไม่ดีตรงนี้ไปเรื่อยเลยเป็นไฟลามไปเรื่อยทำให้เราทำลายเราได้ช่วงเวลาแค่ตรงนี้เองอะไรเป็นเหตุให้เกิดความโกรธล่ะเพราะอะไรเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจมันเริ่มต้นตรงนี้เองถ้าชอบใจพอใจแล้วก็อยากได้มาอยากได้มาพอได้มาแล้วก็ยึดเอาไว้ไม่ให้ใครมาแตะต้องกลัวจะหลุดลอยไปอีกใครแตะต้องเราก็โกรธละแล้วถ้าเราอยากได้แต่ไม่ได้มาเราก็โกรธอีกถูกขัดขวางหรือถูกว่าทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่ประสงค์สมใจตรงนั้นก็เกิดอาการตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยในขณะที่เรายังมีความรู้สึกนึกคิดหรือว่าไปในอารมณ์ของจิตอย่างนี้เองอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปแล้วรู้สึกยังไงจมูกได้กลิ่นแล้วรู้สึกยังไงลิ้นได้รสแล้วรู้สึกยังไงได้ยินเสียงอะไรที่ว่าถูกใจไม่ถูกใจตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นทำไมเราจะมารู้ตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการฝึกฝนสติปัฏฐาน4มันอยู่ในข้อที่เรียกว่าสัมมาสติในมรรคองค์8เป็นเส้นทางเดินที่จะไปพ้นทุกข์มรรคองค์8นี่คือเหมือนเปรียบเสมือนว่าเชือกมีอยู่เกี่ยวเชือก8เส้นแต่ใน8เส้นนี่แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันก็เรียกว่าถ้าเอา8เส้นมาถักทีเดียวเลยมันก็เป็นเส้นมันก็แข็งเหนียวอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเส้นเดียวนี่ก็เรียกว่าสามารถจะขาดได้ง่ายอันนี้พอ8เส้นมันก็จะแน่นเหนียวแน่นขึ้นตอนนี้เหนียวแน่นกว่านั้นคือท่านแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เค้าเรียกว่ากลุ่มของปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้นเป็นสุตตมัจฉปัญญากับจินตามัจฉปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนี่เป็นปัญญาขั้นต้นพอเริ่มต้นขั้นต้นได้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะอันนี้เป็นเรื่องของศีลละพอเรารับศีลเนี่ยทําเราก็จะได้ข้อ4ไม่พูดหลายเรียกว่าพูดชอบขึ้นมาแล้วก็มีการกระทำคือการลงมือทำกายกรรมที่ชอบที่ถูกต้องแล้วก็มีอาชีพชอบก็คือเลี้ยงอาชีพโดยที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เบียดเบียนใครก็เป็นเรื่องของศีลอีก3เส้นนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของสมาธิมีสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิดังนั้นไอ้ความเพียรชอบเนี่ยเราก็คือเพียรกระทำละไอ้สิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปแล้วก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็เปลี่ยนสร้างความดีให้ถึงพร้อมความดีจะถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธิเพราะนั้นเราสร้างความดีถึงพร้อมแล้วก็ต้องรักษาไว้การรักษาสมาธิก็ต้องใช้สติรักษาไว้เพราะนั้นต้องเจริญสติต่อเนื่องไปดังนั้นนี่แบ่งเป็น3กลุ่มเมื่อ3กลุ่มนี้อย่างละ3 3 2มันก็มาควนกันน่ะให้เป็นเส้นเดียว3กลุ่มเป็น3เส้น3กลุ่มนี้ควนกันแล้วก็มาควนรวมกันเป็นอันเดียวอีกเป็นเส้นเดียวเลยใหญ่เพราะนั้นความเหนียวแน่นของตรงนี้ก็จะเหนียวแน่นมากขึ้นถ้าเราทำในลักษณะนี้ไปแต่หลักใหญ่ของการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเลยบนพื้นฐานของศีลอาตมาก็จะมากล่าวอยู่ที่นี่อยู่บ่อยๆเหมือนกันแล้วก็เคยกล่าวไว้ที่ในร้านธรรมเวลาญาติโยมมาก็จะพยายามพูดบ่อยๆในช่วงนี้ให้โยมจับประเด็นตรงนี้ให้ได้เพราะที่มาที่วัดสังฆทานเนี่ยหรือว่าก็เป็นลูกศิษย์พระเดชคุณหลวงพ่อสนองแล้วแล้วพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ข้อนี้ไว้ง่ายๆแล้วก็สั้นๆในมรรคองค์8ท่านกล่าวว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเห็นไหมเนี่ยคือหัวใจที่ท่านให้ไว้นี่คือมรรคองค์8แบบย่อๆศีลเป็นสติยังไงเรามาดูตัวกลางที่ว่าเป็นศีลเป็นสติเป็นตัวสติ
ศีลคือมีอะไรครับแปลของศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นศีลไม่ใช่ข้อห้ามไม่ได้ห้ามอย่างนู้นไม่ได้ห้ามงี้แต่เรามีเจตนาเองที่จะไม่ไปทำนะมันเป็นเจตนาที่เราจะไม่ไปทำไม่ละเมิดตรงนั้นแต่เขาไม่ได้ห้ามแต่เขาตั้งไว้ว่าถ้าใครทำมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่ทำจะเป็นอย่างนี้นะใครไปปฏิบัติตามจะมีผลดีอย่างนี้ใครไม่ปฏิบัติตามไปละเมิดจะมีผลเสียอย่างนี้ข้อดีข้อเสียให้รู้เท่านั้นเองแล้วอยู่ที่เราเลือกเองเพราะฉะนั้นคำแปลของศีลตรงๆคือเจตนาตัวเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นนะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเจตนาเป็นเครื่องกฎเวณที่ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการที่จะมารักษาศีลก็คือการศีลสังวรคือสำรวมระวังท่านใช้คำว่าศีลสังวรสังวรคือสำรวมระวังก็คือสำรวมระวังกายกับวาจานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรเราก็สำรวมระวังไว้เราจะลงมือทำอะไรต่ออะไรเราก็สำรวมระวังไว้แต่นี่เราจะต้องใช้อะไรสำรวมระวังล่ะก็ต้องใช้จิตใช่ไหมฮะเพราะเรามีกายกับจิตแต่จิตนั้นต้องมีสติด้วยถ้าจิตไม่มีสติก็ไปที่อื่นเราก็สำรวมระวังกายกับวาจาไม่ได้จิตก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเรามามีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาไว้ต่อเนื่องไปนะจิตก็จะรู้เลยว่าเราจะพูดอะไรถ้าเราทำนี้เป็นประจำสม่ำเสมอเราจะรู้สึกได้เองว่าต่อไปเราจะเป็นคนที่คิดก่อนพูดแล้วก็คิดก่อนทำได้เขากล่าวไว้เสมอว่าจะคิดจะพูดอะไรก็คิดก่อนพูดนะจะทำอะไรก็คิดก่อนทำแต่เราก็ลืมทุกทีมันก็เลยไปทุกทีใช่ไหมทำไปเรียบร้อยแล้วพูดไปแล้วด่าไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งมานึกได้อ้าวลืมคิดนี่คือการขาดแต่เขาเรียกว่าเผลอสติหรือว่าลืมสติหรือขาดสติถ้าโกรธนี่ขาดสติเลยเป็นอย่างนั้นเลยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นภาพชัดว่าสตินี่แหละเป็นตัวที่เราจะต้องระลึกรู้ไว้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาไว้นี่คือการรักษาศีลจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติอย่างนี้ฝึกสติบนพื้นฐานของศีลด้วยถูกต้องเลยในที่สุดแล้วเมื่อเราสำรวมระวังกายกับวาจาไว้บ่อยเข้าจิตที่จะไปคิดเรื่องข้างนอกที่นู้นที่นี้ต่างๆมันก็ไม่ค่อยออกแล้วเพราะจิตมันตั้งมั่นที่จะสำรวมระวังกายกับวาจาเราอยู่คอยระวังอยู่เรื่อยทุกขณะเท่าที่เป็นไปได้บางใหม่ๆก็อาจจะได้ไม่มากนักคำก็จะเริ่มมากขึ้นถี่ขึ้นจนเกิดความชำนาญก็จะเริ่มสำรวมระวังได้รวดเร็วขึ้นนะจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วเพราะเมื่อสติสำรวมระวังกายกับวาจาไว้บ่อยเข้าหนักเข้าอยู่ๆมันก็เกิดอาการหยุดคิดขึ้นมาเพราะมันไม่ได้คิดอะไรจิตที่มาเดินอยู่ที่กายกับวาจาแล้วได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมรรคแต่จิตที่ส่งออกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เพราะนั้นเมื่อเรามาสำรวมระวังไว้อยู่บนมรรคตรงนี้ไอ้ตัวที่จะเป็นส่งออกไปเป็นสมุทัยก็ไม่ค่อยมีทุกข์ก็จะค่อยๆจางไปในที่สุดแล้วมันหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วเป็นไงหยุดคิดก็เกิดความสงบสุขเย็นมีความสุขขึ้นมาแล้วนะเมื่อหยุดคิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็สามารถทำไงหยุดคิดแล้วก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวถ้ายังคิดโน่นคิดนี่มันคิดหลายๆอย่างมันหลายอารมณ์อยู่แต่เมื่อไหร่ที่หยุดคิดปุ๊บเมื่อนั้นนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนั่นคือคำแปลของสมาธิเมื่อตั้งมั่นในอารมณ์เดียวมันก็จะสามารถควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติลักษณะนี้ที่เราฝึกฝนอย่างนี้ฝึกสติแล้วเกิดเป็นสมาธิเสร็จแล้วมันจะเกิดปัญญาสุดท้ายก็เรียกว่าภาวนามยปัญญามรรคองค์8จะมีตอนภาวนามยปัญญาปัญญาสูงสุดแล้วปัญญานี่คือปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้ปัญญา2ข้อต้นเป็นสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาแล้วก็พิจารณาในเรื่องของศีลด้วยการเอาสติเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังเสร็จแล้วมันก็จะเกิดเป็นความสงบขึ้นมาก็เกิดภาวนามยปัญญาขึ้นปัญญาพอจิตสงบก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงนะปัญญาภาวนาเป็นลักษณะนั้นเรียกว่าปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วพัฒนาจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเองจิตเราจะเบาบางมีความแจ่มใสขึ้นมามีความชัดเจนมีสติรู้จริงเราก็เริ่มรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งได้ในที่สุดเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นการที่เราจะต้องค่อยๆมาเรียนรู้ฝึกฝนไม่ได้ยุ่งยากมากมายนี่และเป็นชีวิตประจำวันของเราที่ต้องทำด้วยดังนั้นเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็ถึงคาก็เรียกว่ามีความสุขขึ้นมาเราสังเกตไหมว่าจริงๆเราไม่น่าจะเลือกอย่างนั้นนะเราเลือกผิดหรือเปล่าเขาท่านก็บอกเลยว่าถ้าคิดมากก็ถูกมากถ้าคิดมากก็ถูกมากคิดน้อยก็ถูกน้อยไม่คิดเลยก็ไม่ถูกเลยก็เกิดความสงบเป็นสุขตรงนี้ไงหยุดคิดเมื่อไหร่มีความสุขเป็นความสงบเป็นสมาธิเลยเพราะฉะนั้นคิดมากก็ถูกมากคิดน้อยก็ถูกน้อยไม่คิดเลยก็ไม่ถูกเลยแต่เราทำไมเลือกถูกล่ะ
ถ้าเราเลือกที่จะคิดใช่ไหมสังเกตดูให้ดีนะทำไมเราเลือกที่จะคิดอยู่เพราะเราต้องการจะหาวิธีการหาหนทางเราจะคิดเพื่อฝันเพื่อต้องการให้รู้อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วในความคิดของเราเนี่ยมันก็ไปในอดีตที่ผ่านมามีอะไรต่างๆก็ไปดูที่อะไรผิดพลาดที่จะไปแก้ไขแล้วก็สร้างอนาคตใหม่ต่อไปมันก็จะอยู่อดีตกับอนาคตอดีตกับอนาคตอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเริ่มฝึกสำรวจระวังกายกับวาจามันเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีแต่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้สติมีหน้าที่รู้แต่ไม่มีหน้าที่คิดดังนั้นตัวคิดเป็นตัวสังขารเมื่อเรารู้มากๆเข้าจิตเคลื่อนไหวจิตไหลแล้วก็ดูที่จิตดูไปดูมานั่นแหละเขาก็มีแต่รู้ก็รู้โซกูก็หายไปใช่ไหมทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งมีแต่รู้แล้วกูจะหายไปได้นะท่านหลวงปู่พุทธทาสท่านก็บอกว่าอย่างนั้นเป็นคำกลอนไว้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาทดลองดูนะเราจะไม่เสียเวลามากในการทดลองแบบนี้หรอกประโยชน์มันได้เห็นเลยแล้วประโยชน์มากกว่าโทษที่จะเป็นโทษมีน้อยแทบจะไม่มีโทษเลยก็เดินตรงนี้แล้วเส้นทางสายนี้เพราะเราจะเรียนรู้เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เพราะฉะนั้นเส้นทางสายนี้แหละเป็นทางสายเอกสายเดียวที่จะไปพ้นทุกข์ได้ที่พระเจ้าทรงตัดไปแล้วนั้นเรานับถือแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมาเรียนรู้เรื่องของต้นทางแล้วที่จะทำให้เกิดผลเพราะนั้นเมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาปัญญานี้ก็จะไปเกิดเป็นธรรมะต่างๆ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เกิดจากปัญญาที่เกิดจากจิตสงบนี่แหละจะสงบได้มากแค่ไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราทำแล้วปัญญาจะพัฒนาแค่ไหนก็ด้วยเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันที่เราจะเข้าใจได้ลึกซึ้งตรงแค่ไหนเพราะนั้นนามธรรมเนี่ยที่เราไม่เห็นได้เนี่ยมันมีอิทธิพลอยู่แล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเข้าไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเราจะได้รู้ว่าทำไมตอนแรกทำไมเราคิดไม่ได้ทำไมเรามองเห็นไม่ได้และทั้งที่เราก็รู้อยู่ทุกอย่างเนี่ยหลายๆคนก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ในมาทำอะไรทั้งเยอะแยะมากมายแต่เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่ไปสักทีมันเข้าไปไม่ถึงยังไงมันเพราะเหตุอะไรเนี่ยอะไรมันบังอยู่เห็นไหมท่านกล่าวว่าเป็นอวิชชาเนี่ยทำให้เรารู้ทำให้เราฉลาดทำให้สว่างและทำให้เราหายหลงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละวิชาคือสติอวิชาคือตัวไม่รู้เนี่ยมันมีอยู่ทั้ง8อย่างงั้นเดี๋ยวก็จะกล่าวต่อไปครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมวันเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้ง2รูปแล้วค่ะเจริญพรครับจ้าพระอาจารย์คะคือโยมวันได้ฟังแล้วนะเจ้าค่ะที่ว่าให้ฝึกสติคือถ้าเราฝึกสติไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะทีนี้เราไม่ต้องมานั่งสมาธิได้ไหมเจ้าคะเพราะว่านั่งไม่นั่งมันไม่ค่อยจะสงบไม่ใช่ฮะไม่ใช่โยมเข้าใจผิดนิดนึงการนั่งก็คือนั่งทำสติให้รู้ตัวนั่นแหละค่ะไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิอย่าไปผูกตัวนั้นไว้ส่วนใหญ่เราติดกับคำว่านั่งสมาธิจนเคยชินแล้วจนในที่สุดเราก็ต้องนั่งแล้วก็ทำจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วเราก็ดูแล้วเหมือนไม่ว่างไม่สงบเลยนั่งแล้วไม่เคยสงบอยากจะบอกว่าวิธีนั่งเป็นวิธีที่สงบยากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติรู้ตัวเท่านั้นเองวิธีการท่านบอกว่าอุทังตปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมานึกถึงอโทเกสมัสกาเบื้องต่ำนึกตั้งแต่ปลายผมลงไปแล้วก็มานึกตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าเรื่อยไปแล้วก็จากเท้าขึ้นมาศีรษะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็นึกรู้แค่นี้ฮะโยมหรือจะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่าออกไปไงสังเกตดูลักษณะการเข้าออกก็ได้หรือจะรู้อาการ32เราที่ประกอบเป็นตัวเรามีผมขนเล็บผนังเนี่ยหรือชอบอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในกายเราเนี่ยก็มานึกรู้พิจารณาตรงนั้นเท่านั้นเองคือรู้แล้วผ่านสตินี่คือรู้แล้วไม่คิดทำให้เราละจากความคิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ผ่านไปรู้ไปนั่งมาแล้วก็นั่งนึกรู้เงี้ยถ้าโยมท่องอาการ32ได้ยิ่งดีเลยก็ท่องไปเรื่อยเลยเกศาก็นึกถึงผมโลมาก็นึกถึงขนหน้าขาก็นึกถึงเล็บตันตาก็นึกถึงฟันนัดโจก็นึกถึงหนังมังสังก็นึกถึงเนื้ออย่างเงี้ยจนครบ32ก็ใช้ได้เขาเรียกว่านั่งเจริญสติที่ตามหนังสือใช่ไหมเจ้าคะใช่จะสงบหรือไม่สงบไม่เกี่ยวสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าเดี๋ยวเขาเป็นไปเองอาการของจิตจะสงบได้ตอนที่จิตปล่อยวางนะถ้าจิตยังต้องการยังอยากอยู่ยังไงก็ไม่สงบเจ้าค่ะเท่านี้เองเราพลาดตรงนี้เองฮะเพราะเราไปติดคำว่านั่งสมาธิกันนานมาแล้วเนี่ยจริงๆสมาธิไม่ใช่ไม่ให้ทำแต่ว่าทำสติแล้วมันจะเป็นผลให้เกิดสมาธิเราทำผิดตัวที่ทำคือต้องทำสติ
แต่พอเราทำสมาธิมันก็ไม่ใช่มันเลยสติไปไงครูบาอาจารย์ท่านเลยให้อุบายเอาพุทโธมั่งเอาหนอมั่งเอาสัมมาระหังมั่งเอานามปัฏฐะอะไรเนี่ยค่ะอาจารย์คะคือการคำว่าฝึกสตินี่หมายถึงว่าคือฝึกสติให้มั่นแล้วเวลาเรานั่งเราจะได้สมาธิเกิดขึ้นได้รวดเร็วอย่างนั้นเหรอเจ้าคะไม่ใช่อ่ะนั่งก็ทำสติยืนก็ทำสติเดินก็ทำสติคือสติคือการรู้เฉยๆรู้ตัวเราเนี่ยไม่รู้ใครสัมมาสติคือมารู้กายกับใจเราถ้ามิจฉาสตินี่ออกไปรู้ข้างนอกแล้วจิตจะส่งออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเราเนี่ยรู้แล้วไม่ใช่คิดรู้แล้วไม่ได้ให้คิดว่าจะเป็นไงแบบไหนรู้เฉยๆรู้ที่เห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กลิ่นรู้ที่ได้รสแล้วรู้แล้วก็ผ่านเลยใช่รู้แล้วก็ผ่านคือเราผ่านแล้วแบบเราไม่ต้องคิดใช่ไหมเจ้าถูกต้องเราส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องคิด 100% ถูกไหมไอ้ตัวคิดของเราก็คือตัวสังขารปรุงแต่งนั่นแหละมันปรุงเป็นดีไม่ดีชอบไม่ชอบมันก็ปรุงไปเรื่อยเลยทางไหนชอบแล้วจะทำยังไงจะได้มาแล้วไปทำยังไงไปหาวิธียังไงมันหาวิธีไปหมดอ่ะแต่เมื่อเรารู้ปุ๊บว่าเป็นรถอย่างนี้แล้วเราปล่อยเลยนั่นแหละเราจะตัดตอนในเรื่องของสังขารโยมสตินี่จะเป็นตัวตัดตัวสังขารเมื่อเรารู้กำหนดรู้กำหนดรู้ทันไปเรื่อยแรกก็ไม่ทันหรอกกำหนดไปเราฝึกไปฝึกมาหนักเข้าเราไปทันอารมณ์ปรุงแต่งไม่ทันเห็นไหมพอเราเห็นปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยเลยมันไม่ทันคิดเลยว่าเป็นอะไรแต่พอเราได้ยินปุ๊บเราก็ปล่อยเลยโยมก็จะไปเจอสภาวะที่เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี่คือตัวสติแหละสติสัมปชัญญะจะรู้อย่างนั้นฮะแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเลยค่ะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเห็นก็ได้กินก็ไม่ว่าหรืออะไรก็ไม่ว่าเนี่ยคำว่าไม่ว่าเนี่ยเรากำหนดในใจว่าสมมติว่าเราได้กินเราก็ให้กำหนดในใจว่าไม่ว่าอย่างนี้เหรอเจ้าค่ะใช่ค่ะไม่ค่อยเข้าใจก็รู้กินไม่ว่าให้เรากำหนดคำว่าไม่ว่าด้วยใช่อันนี้เป็นการฝึกฝนเริ่มต้นแต่ต่อไปแล้วเนี่ยพอสติมันเริ่มมีความชำนาญแล้วเนี่ยคำว่าไม่ว่าไม่ต้องพูดเลยพอรู้ก็ปล่อยเลยพอได้กินก็ปล่อยเลยพอได้รสชาติก็ปล่อยเลยไม่เข้าไปต่อการฝึกที่ว่าไม่ว่าเนี่ยเป็นการตัดตอนของคำว่าปรุงแต่งไว้ไม่งั้นมันจะปรุงแต่งมันจะว่าตัวปรุงแต่งมันจะว่าดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ถ้าเราไม่ว่าปุ๊บมันไม่ทันมันจบนี่แหละฮะคือการปล่อยวางเจ้าค่ะโยมพอจะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเนาะเราไปทำขอบคุณค่ะพระอาจารย์โมทนาฮะขอให้เจริญในธรรมนะไปทำต่อโยมวันก็เป็นคนที่ขยันทำดีตั้งใจอยู่ตลอดแต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ว่าเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยปัญญาเราก็ไม่เท่ากันการที่จะเข้ามาเห็นตรงที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะง่ายนักเท่าไหร่แต่จริงๆก็ไม่ยากถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดเยอะไปเท่านั้นเองแล้วเราไปติดในพิธีกรรมข้างนอกว่าทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะได้อย่างนี้มันติดเคยชินกับการที่เราอยู่ในโลกมนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยจะต้องเรียนรู้อย่างนี้อย่างนี้อาจจะทำอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้แต่ในการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันเรื่องของนามธรรมเรามองไม่เห็นแต่เราโดนบังคับอยู่นะบังคับด้วยการคิดบังคับด้วยการพูดทำอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนก็จะโดนบังคับแต่จริงๆเราเนี่ยตัวบังคับเราเนี่ยมันเป็นตรงนี้มันซ้อนกันอยู่นิดเดียวมันเป็นลักษณะที่เราไม่เห็นไงในขันห้าเนี่ยรูปขันกองแห่งรูปเท่านั้นที่เรามองเห็นได้รูปร่างเราอาการ32เนี่ยเรารู้เราจำได้แต่เราไม่เห็นการจำลักษณะการจำมันจำยังไงก็ไม่เห็นตัวมันจำตัวจำมันจำยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจำได้จำไม่ได้อยู่งั้นถัดมาก็เป็นเรื่องของสังขารกองแห่งสังขารนี่ก็ปรุงเรื่อยเลยคือความคิดนั่นแหละคิดไปชอบไม่ชอบคิดถูกใจไม่ถูกใจยินดียินร้ายก็คิดอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันคิดจากไหนจากที่ตาไปเห็นรูปจากหูได้ยินเสียงจากจมูกได้กลิ่นจากลิ้นได้รสจากกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรูปแล้วกินเสียงพวกนี้ที่เราสัมผัสกระทบอยู่ทุกวันมันก็เกิดอาการพวกนี้มันก็จะคิดปรุงไปปรุงมาอยู่อย่างนี้แหละตามอารมณ์ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นต้องการแล้วไม่ต้องการตัวนี้จะคิดไปเรื่อยเลยไม่ยอมหยุดแม้แต่ข้างล่างนอนมันก็จะเอาไปคิดต่อนี่เราไม่เห็นมันไม่เห็นตัวคิดแต่ว่าเรารู้ว่าเราคิดนะสุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณมนุษย์นี่ก็จะมีวิญญาณอยู่6ที่ตาเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณวิญญาณคือเป็นรู้หน้าที่เขาเรียกว่ารู้แจ้งในหน้าที่ของตนรู้แจ้งในหน้าที่อย่างตาเนี่ยรู้แจ้งในการเห็นได้ยินไม่ได้อย่างถ้าหูก็มีโสตวิญญาณก็รู้แจ้งในการได้ยินจะเห็นไม่ได้เหมือนกันที่จมูกก็มีคานวิญญาณรู้แจ้งในกลิ่นต่างๆที่เราได้รับกลิ่นต่างๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะเพราะวิญญาณตัวนี้หายไป
มันจะมีเหตุอะไรก็จะมีเหตุแห่งกรรมที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ไปงั้นอย่างที่ลิ้นเราก็เป็นจิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสนะอย่างไอ้เข้เงี้ยที่จระเข้เนี่ยที่ลิ้นจะไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นจระเข้จะไม่ได้รับรสรู้สึกว่าเราเห็นรู้สึกว่าเราได้ยินรู้สึกว่าเราได้กลิ่นได้ความรู้สึกที่เป็นๆไอ้ตัวมันน่ะตัววิญญาณเราไม่เห็นเห็นมั้ยอารมณ์นี่แหละชอบกับไม่ชอบนี่แหละเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวเข้ามารู้ตรงนี้พอสติรู้ปุ๊บแล้วที่อย่างที่บอกที่โยมถามเนี่ยมันก็จะในความคิดเนี่ยมันจะได้ปล่อยได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการฝึกสติเป็นความจําเป็นจริงจําเป็นที่สุดเลยก็เลยคือว่าพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยพระองค์ทรงออกมาค้นหาตัวนี้โดยเฉพาะเลยองค์ให้คำจำกัดความก่อนจะออกจากกวางว่าเราจะต้องไปค้นหาอมฤตธรรมก็เรียกว่าธรรมที่ไม่ตายเพราะพระองค์มาเจอก็เรียกว่าเทวทูตทั้ง4มาเจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะเนี่ย4อย่างเมื่อเจอคนแก่คนเจ็บคนตายก็มาคิดว่าทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพ่อแม่เราก็ต้องเหมือนกันลูกภรรยาเราลูกต่อไปมีลูกก็จะต้องเหมือนกันจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทำยังไงหนอที่จะพ้นไปจากตรงนี้ได้นี่คือมหาบุรุษที่ท่านสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาแล้วเสียสงไขกำไรแสนมหากรัมแล้วชาตินี้จะได้เป็นพระเจ้าก็จึงมีความคิดพิจารณาคุณคิดเป็นปัญญาตรงนี้ขึ้นมาได้องค์ก็มาคิดว่ามันมีกลางวันมีกลางคืนนะมีขาวมีดำมีดีมีเลวมันตรงข้ามกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อคิดอย่างนั้นตอนเสด็จกลับเข้าสู่พระนครก่อนที่จะเข้าประตูก็พระองค์ก็เลยคิดที่จะออกบวชตรงนี้เพื่อเสียสละด้วยความรักอันยิ่งใหญ่การออกบวชครั้งนี้รักเสด็จพ่อรักอะไรก็เรียกว่าพระมเหสีแล้วก็รักลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเหมือนกันนี่รักมากนะรักจึงต้องเสียสละไปกระทำแล้วที่สุดแล้วด้วยความรักนี้ไปค้นหาอมฤตธรรมได้แล้วกลับมาก็เลยมาช่วยได้หมดเลยพ่อก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มเหสีก็สมากับพระองค์ท่านนั้นก็ได้สำเร็จไปมากมายประมาณไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นความค้นพบอย่างอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนกันแต่ว่าเราพูดกันดูเหมือนกับธรรมดาไปแต่เรื่องจริงๆแล้วมีความอัศจรรย์กว่านี้อีกเยอะแยะมากมายที่จะเล่ากันไม่จบดังนั้นนี่สิ่งที่ได้กล่าวเลยคือว่าพระองค์ใช้ตัวนี้เองตัวที่เรียกว่าธรรมที่ไม่ตายแล้วก็ให้เป็นมรดกธรรมหรือว่าเป็นพินัยกรรมไว้ให้กับชาวพุทธตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก่อนที่จะปรินิพพานได้ทรงกล่าวว่าหันตทานิภิกขเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าว่าจะทำมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันไปทุกวันเดินไปตายทุกคนอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละที่ให้ไว้เป็นพินัยกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมที่ไม่ตายก็คืออมฤตธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายน้ำอมฤตน้ำที่กินที่จะกินเข้าไปแล้วก็ไม่ตายเป็นอมตะเพราะนั้นสตินี่เป็นอมตะเป็นธรรมที่ไม่ตายเลยแล้วทำให้เราเนี่ยไม่ตายเรียกว่าตายก่อนตายจะไปที่ไหนเราก็ไม่ตายธรรมะที่มีสติตัวนี้คุ้มครองได้ตลอดเลยแล้วสติเนี่ยรู้นะตั้งแต่เริ่มรู้จักใช่ไหมโยมมาเรียนรู้เนี่ยก็รู้จักรู้จักเสร็จแล้วโยมก็รู้จำก็จำไว้ว่าเออนี่เขาเรียกอะไรอาการ32เขาทำสติอย่างนี้นะพอจำแล้วลงมือทำพอเริ่มลงมือทำแล้วก็รู้จริงแล้วก็จะรู้เลยว่าทุกข์จริงๆเป็นยังไงสุขจริงๆเป็นยังไงพอรู้จริงแล้วในที่สุดแล้วจนชัดแจ้งเข้ามาในที่สุดก็เกิดรู้แจ้งขึ้นมานี่คือการตรัสรู้รู้แจ้งของพระพุทธเจ้ารู้ด้วยการใช้ตรงนี้เองตรวจรู้จนกระทั่งไปรู้จักเรียกว่าอริยสัจธรรม4ประการขึ้นมาที่มันมีอยู่แล้วในโลกนี้แหละพระองค์ก็มาค้นพบด้วยผู้รู้นี่แหละดังนั้นเราที่เราจะต้องฝึกฝนคือมาฝึกฝนผู้รู้เนี่ยให้มันจนเกิดความชำนาญให้เป็นยอดยานของใจจนใจเรามีสติตลอดโยมสังเกตเองเถอะดูสังเกตได้ง่ายๆก็ได้ในโลกนี้มีอยู่ถ้าคนสติอ่อนๆมีกำลังน้อยก็จะเริ่มคืออายุเนี่ยมันไปมันก็จะเริ่มถอยเหลืองเลือหลังไปเรื่อยๆนะสติเราเนี่ยมีไม่เต็มทุกคนหรอกมีกันไม่ค่อยเต็มส่วนใหญ่มันก็จะมีการขี้ลืมเนี่ยลืมสติแล้วก็ขี้หลงก็หลงสติถ้าขี้โกรธก็ขาดสติแต่ถ้าคิดมากจนกระทั่งนู่นเลยไปเป็นบ้าไปเลยอันนั้นเขาเรียกว่าเสียสติเนี่ยซ่อมลำบากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีกำลังมีความคิดความอ่านอยู่เนี่ยเริ่มมาซ่อมไปเรื่อยๆมาฝึกฝนเพื่อให้สติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับร่างกายแล้วเนี่ยต้องออกกำลังกายถ้าไม่ออกกำลังร่างกายแล้วก็จะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆถ้าเราออกกำลังเราจะได้กำลังมาถูกไหม
พอเราออกกำลังเนี่ยเราก็จะได้กำลังกายดังนั้นจิตเราล่ะก็ไม่ได้ออกกำลังจิตเลยเราทำร้ายจิตใจด้วยด้วยการโมโหโกรธาด้วยการคิดไม่ดีคิดลบด้วยการไปให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงกล่าวร้ายกันต่างๆนานาพวกนี้ไปทำร้ายกันเองเนี่ยเราก็ทำร้ายจิตใจไปเรื่อยนะไปพูดไปอะไรเนี่ยให้ทำร้ายจิตใจกันในที่สุดแล้วเราไม่ได้ออกกำลังใจเลยใจนี้ก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆกระทบกระเทือนอะไรก็ไม่ได้ในที่สุดแล้วถ้าเรามาฝึกสติแล้วก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยมีเข้มแข็งขึ้นมาสติก็คือการฝึกใจนั่นเองเราฝึกสติก็ฝึกใจนี่แหละออกกำลังใจงั้นเราออกกำลังกายได้กำลังกายถ้าเรามาฝึกสติออกกำลังใจเราก็จะได้กำลังใจเราจะมีจิตที่เข้มแข็งขึ้นมาคนที่มีสติมั่นคงเนี่ยกระทบก็ไม่กระเทือนนะไม่หวั่นไหวอันที่สุดแล้วก็เป็นมงคลนั้นสูงสุดที่พระเจ้าตรัสไว้เลยว่าจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากสุรีข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยจิตถ้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยจะไปสู่สภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานแล้วจิตจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมีคำถามไหมครับขอถามพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับคำถามนี้จากกรุงเทพโยมบอกว่าโยมอ่านหนังสือไม่ออกสวดมนต์ไม่เป็นนั่งสมาธิอย่างเดียวถามเช่นนี้จะได้ไหมเจ้าคะจะได้บุญไหมได้บุญสูงเลยด้วยการนั่งทำจิตทำใจเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้ในเรื่องของทานเป็นเบื้องต้นแต่จริงๆต้องทำไหมก็ต้องทำทานคือการเสียสละท่านบอกว่าผู้ที่ปรารถนาจะให้มีทรัพย์สมบัติต่างๆหรือมีกินมีใช้ก็ต้องให้มีการบริจาคมีการให้ทานเสียสละจิตที่ให้ได้เนี่ยมันเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่จิตที่ให้แล้วก็จะยิ่งใหญ่ผู้ให้คือผู้รับเพราะนั้นให้อะไรก็ได้อันนั้นนะเราให้ตรงไหนไปเราให้วัตถุสิ่งของสิ่งที่จะได้มันก็ต้องได้กลับมาหาเราแต่เราไม่ใช่ปรารถนาที่จะต้องแลกเปลี่ยนให้ได้มาอย่างนั้นเพียงว่าสละออกไปแต่ผลที่ได้รับคืออานิสงส์ที่ได้เนี่ยมันจะได้กลับมาอย่างนั้นให้บุญเราก็ได้บุญกลับมานี่ขั้นต้นขั้นที่สองเรื่องศีลนี่คือเจตนาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อเรามีเจตนาอย่างนี้อยู่เนี่ยเป็นศีลแล้วศีลเราจะไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระเทือนด้วยคำพูดด้วยการกระทำของเราไอ้เรื่องคิดมันก็คิดของมันไปแต่ว่าแต่ไม่ให้ออกไปพูดเท่านั้นเองไม่ให้หลุดออกไปพูดไปว่าไปอะไรใครก็ไม่ให้ไปกระเทือนคนอื่นเราก็อยู่กับตัวเราได้แล้วการที่จะฝึกสติให้เกิดสมาธิอย่างที่โยมทำอยู่ก็คือการมาฝึกรู้อย่างนี้แหละสำรวมระวังไปเรื่อยๆหนักๆเข้ามันก็หยุดคิดเป็นสมาธิเพราะนั้นมาตั้งมันแล้วจิตจะฉลาดและจะเข้าใจเขาเรียกว่ามีปัญญามีกุศลเกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อจิตจะฉลาดเนี่ยฉลาดในอะไรฉลาดในโลกคนหลงฉลาดในชีวิตของเรานี่แหละจะฉลาดในการที่จะมารู้กายรู้ใจและตามความเป็นจริงขึ้นมานั้นตรงนี้จะเป็นอะไรที่บุญสูงสุดคือภาวนานี่เองที่โยมถามเนี่ยทำตัวสุดท้ายแล้วจะถามว่าเมื่อทำตรงนั้นแล้วเกิดจิตที่เกิดฉลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมารู้ว่าจะรักษาศีลยังไงเพราะในการปฏิบัติเนี่ยต้องมีพื้นฐานของศีลอย่างที่ได้มากล่าวเมื่อกี้เนี่ยถ้าเอาคำนี้ไปใช้มันก็คืออยู่ในนี้แล้วอย่างบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเพราะฉะนั้นเอาจิตที่มีสติมาทำระวังกายกับวาจาก็รักษาศีลด้วยแล้วฝึกสติด้วยแล้วทำให้หยุดคิดเกิดสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไปด้วยกันนะเพื่อเมื่อจิตถึงตรงนั้นโยมทำตรงนั้นก่อนก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมารู้จักศีลเองแล้วก็จะรู้ว่าการให้ทานการเสียสละการแบ่งปันด้วยทั้งให้รอยยิ้มนี่ก็ให้แล้วนะให้สารพัดที่จะให้ได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าจะต้องไปมีต่างมาควักกระเป๋ามาให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ข้อคิดให้ความรู้สึกดีๆให้โอกาสต่างๆเหล่านี้แล้วล้วนแต่แปลเป็นทานการให้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยใช้เงินก็เรียกว่าต้องไปซื้อมาเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองปัญญามันจะฉลาดขึ้นนะฮะพอเข้าใจแล้วเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมบัวเจริญพรชายโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะเจริญพรค่ะอยากถามปัญหานิดนึงค่ะเวลานั่งสมาธินะคะเราควรจะพุทเข้าโทรออกหรือว่าบางทีเจริญอสุภะเวลาทำเจริญอสุภะมันก็ไม่พุ่งเข้าโทออกใช่ไหมคะใช่มันก็ต้องแยกกันนะโยมโยมต้องพิจารณาอยู่วิธีการเจริญสติให้เกิดสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าให้ไว้ถึง40กล่องด้วยกันพุทธานุสติก็พุทโธพุทโธเฉยๆก็ได้โดยไม่ต้องพุทเข้าโทออกก็ได้พุทเข้าโทออกส่วนมากมักจะไปบังคับลมทำให้เราเหนื่อยจิตมันไปบังคับเราไม่รู้ตัวแต่ถ้าพุทโธพุทโธเรื่อยๆไปเราสังเกตลมเฉยๆแล้วก็พุทโธ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 อย่างนั้นก็ได้หรือว่าจะพูดเข้าโทรออกน้ำหนึ่งก็ได้1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือจะเรียกว่าจะใช้อย่างอื่นก็ได้หรือโยมจะมาดูอสุภะก็ดูร่างกายเป็นอสุภะก็คือยังไงต้องทำทีละอย่างเหรอคะจริงๆแล้วคำว่าอสุภะเนี่ยการพิจารณากายเป็นของไม่สะอาดเนี่ย
มันจะพิจารณาที่หลังนะฮะแต่นี้อสุภะเรามักจะไปรวมกับเรื่องของซากศพซากศพนั้นเป็นมรณานุสติเป็นอนุสติ10เท่านั้นเองเป็นหนึ่งในอนุสติในการที่จะใช้เอาสติมารู้ทำให้เกิดจิตสงบแต่ถ้าพิจารณาอสุภะคือมันพิจารณากรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยพิจารณาเห็นความจริงว่ามันเป็นของไม่สะอาดตรงนี้ต้องใช้จิตที่สงบแล้วออกจากความสงบแล้วค่อยมาพิจารณาตรงนี้มันเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเราจะใช้เป็นสมถะที่จะใช้ทำให้เกิดความสงบก็ใช้ได้ท่านบอกก็ท่องไปเลยเกสาโลมานขาสันตาตะโจตะโจสันตานขาโลมาเกสาผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังก็แล้วแต่เราจะท่องเป็นภาษาไทยภาษาบาลีทำได้หมดเลยบริกรรมตัวนี้ก็เป็นการดึงจิตเข้ามาที่กายแล้วทำให้เรามีความรู้ตัวได้เรื่อยๆเป็นอุบายฮะคำบริกรรมทุกชนิดเป็นอุบายหมดเลยโยมชอบแบบไหนโยมทำอย่างนั้นหรือว่าทำชนิดไหนแล้วมันจิตกายรู้สึกเบาๆบางโปร่งสบายสบายสติรู้ตัวดีเอาวิธีนั้นเลยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งยังไงก็ได้ค่อยๆทดลองไปแล้วตรงไหนดีกับเราแล้วเราก็เอาอย่างนั้นนะกราบการมัสการค่ะขอเข้าใจนะค่ะตาโชคดีเจริญค่ะตาตุก็ยังมีความเข้าใจกันอยู่พอสมควรในเรื่องของตรงนี้จริงๆก็อาตมาก็เคยอธิบายไว้ตรงนี้อยู่เหมือนกันองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเราจะฝึกสติแบบเดียวกับมหาสติปัฏฐานคือสติปัฏฐาน4ประกอบไปด้วยมารู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วเกิดธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมใน4อย่างนั้นวิธีการมารู้เนี่ยท่านบอกว่ามีองค์3ประกอบกันเนี่ยวิธีการมี3อย่าง1อาตาปี2สัมปชาโน3สติมานะอาตาปีคือความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความเพียรมีการกระทำสม่ำเสมอขยันทำเป็นประจำไม่มากไม่น้อยจะทำอยู่เรื่อยๆเลยทุกวันอย่างเงี้ย2มีสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดเป็นสัมปชัญญะ3มีสติคือระลึกรู้เพราะฉะนั้นเอาสติมาระลึกรู้ที่กายเราด้วยความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอแค่นั้นเองแล้วถัดมาท่านบอกว่าถ้าสติจะมารู้อย่างนี้ได้เราต้องกระทำอยู่2อย่างที่ไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักรคือวินัยยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเราจะพอใจไม่พอใจจากอะไรจากกัตที่อาจตนะกระทบกันคือตาเมื่อเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดพอใจและไม่พอใจแล้วเราจะทำยังไงมันเกิดอยู่แค่นี้อยากจะถอนยังไงแล้วเด็กหลวงปู่สังวานก็เลยกล่าวไว้ง่ายๆนะหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าเห็นที่พอใจก็ไม่ว่าที่ไม่พอใจก็ไม่ว่าได้ยินที่พอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยตอนนี้สัมผัสจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยจิตนึกคิดอะไรจะคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าไม่วิจารณ์ไม่คอมเมนต์เราก็เฉยแค่รู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านรู้แล้วเฉยรู้เรื่อยไปเงี้ยด้วยวิธีการอย่างนี้แหละนี่จะทำให้เรียกว่าเราจะเข้าไปรู้ตรงนี้ได้แล้วมันจะเกิดสติขึ้นมาสติที่จะรู้ด้วยการเราถอนตรงนี้ออกถอนความพอใจและไม่พอใจจิตก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อจิตเป็นกลางก็จะไม่อคติแล้วมันก็จะเกิดความสงบขึ้นมาเองตามธรรมชาตินี่คือวิธีการนะฮะเราจะถอนตรงนี้ได้แล้วองค์มหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยคือองค์ธรรมแบบนี้แต่มาเริ่มต้นมาดูอะไรท่านบอกมาดูกายดูเวทนาดูจิตแล้วก็จะเกิดธรรมเพราะนั้นมีกายเวทนาจิตที่เราต้องรู้กายรู้ใจเราเนี่ยย่อๆเวทนาคือสวยความรู้สึกเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราชอบก็เป็นสุขนะสุขเวทนาถ้าเราไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าเรานั่งแล้วรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่คือเวทนาอันนี้มาดูกายแล้วท่านบอกว่ามีถึง6วิธีด้วยกันนะวิธีการที่มาพิจารณามารู้กายเนี่ยเอาจิตมารู้กายเนี่ยรู้ยังไงบ้างอันที่1ก็มารู้เรื่องของอิริยาบถอีบทหลักของมนุษย์เนี่ยก็จะมี4บทยืนเดินนั่งนอนนะฮะเพราะฉะนั้นให้รู้ยังไงอีบทก็ให้รู้ว่ายืนก็รู้ยืนเดินก็รู้เดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอนแต่รู้ตัวทั่วพร้อมวิธีจะรู้ตัวทั่วพร้อมก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนให้รู้ค่อยๆรู้ก่อนก็โดยการนึกรู้ตั้งแต่ศีรษะเนี่ยเส้นผมบนศีรษะไล่ลงไปผ่านลงไปจนถึงเท้ากําหนดรู้จะยืนจะเดินจะนั่งขอไปจะยืนจะนั่งจะนอนทําแบบเดียวกันยกเว้นเดินถ้าเดินนี่เป็นอิริยาบถที่เราเคลื่อนไหวเท้ามันเคลื่อนไหวก็เอาจิตมานิ่งไว้ที่เท้าเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง
พราะฉะนั้นถ้าเรายืนเรานั่งเรานอนเราก็นึกอย่างนี้เลยแบบเดียวกันตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะด้านหน้าแล้วก็ลงไปด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็วนไปวนรอบๆกายเราแบบนี้แหละนึกรู้ขึ้นลงขึ้นลงรอบๆกายเราวนไปเรื่อยทำไปอย่างเงี้ยทำไปแบบสบายๆเท่านี้คือการปฏิบัตินี่รู้กายแล้วอันที่สองเขาเรียกรู้อิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยก็คือว่าเรานั่งอยู่นี่นั่งแต่ถ้าเราหันไปเนี่ยเป็นย่อยแล้วก็รู้เราเหยียดแขนไปก็รู้เราโค้งเข้ามาเราก็รู้เนี่ยเป็นย่อยนั่นคือการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดนั่นแหละอิริยาบถย่อยนะวิธีที่สองวิธีที่สามก็คือดูลมหายใจของเราลมหายใจก็เป็นกายเราก็เป็นหนึ่งในสี่ของธาตุสี่ในกายเราแล้วก็หายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าผ่านไปทางไหนจนถึงท้องแล้วก็หายใจออกมายังไงก็เราก็สังเกตการเคลื่อนไหวของลมลมมันจะเคลื่อนไหวเราก็ทำจิตให้นิ่งๆดูเฉยๆสังเกตไว้เฉยๆเนี่ยไม่ต้องไปกดไปข่มไปเจาะจ้องไปจดจ้องเจาะจงอะไรมากเพียงแต่สังเกตดูว่าเขาเข้ายังไงเขาออกยังไงรู้แบบสบายๆอย่างนั้นแหละลมเข้าไปยังไงมันผ่านตรงไหนไปที่กระทบผ่านร่างกายเนี่ยแต่ถามว่าเห็นลมไหมไม่เห็นหรอกแต่ว่ารู้การกระทบของลมที่กระทบกายเราเข้าไปรู้สึกอย่างนั้นเข้าไปเรื่อยๆจิตแล้วก็จะมีความรู้สึกอยู่เงี้ยเนี่ยสติที่จะตามรู้ไปเรื่อยๆนะอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละสังเกตแล้วก็จะรู้เขาจะไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็รู้ไปอันนี้เป็นวิธีที่3มารู้เรื่องลมหายใจอันที่4ก็มารู้เรื่องของอาการ32คือที่ประกอบเป็นกายแล้วขึ้นมาก็มารู้ตั้งแต่อะไรเกศาผมโลมาขนหน้าขาเป็นเล็บอันตาฟันตะโจหนังที่ห่อร่างกายมังสังเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อนะหารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกเอาเส้นเอ็นออกก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกเนี่ยมันก็จะไล่ไปเรื่อยอาการ32เนี่ยเราก็มานึกรู้อย่างเงี้ยนี่คือวิธีที่4วิธีที่4คือมารู้ลักษณะนี้วิธีที่5ก็มารู้เรื่องของธาตุ4ร่างกายแล้วพอแบ่งไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นธาตุ4ในอาการ32เนี่ย20อย่างจะเป็นธาตุน้ําไอ้ธาตุดินขออภัย20อย่างแรกอาจจะเป็นความแข็งผมขนเล็บปันหนังพวกนี้จะเป็นความแข็งแกร่งท่านบอกว่าเป็นธาตุดินที่คุณพ่อให้มาคุณพ่อเป็นผู้ให้โครงสร้างโครโมโซมส่วนอีก12อย่างหลังนี้เป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นลักษณะของธาตุน้ำธาตุน้ำที่ท่านบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ให้มาเพราะฉะนั้นในกายเราถ้าคิดดีๆเราจะเห็นว่านี่เป็นกายของพ่อของแม่เราท่านเนื้อๆเลยนี่คือผู้สร้างเราที่แท้จริงเป็นพระพรหมผู้สร้างเรามาเลยเขาสร้างในอัศจรรย์มากเลยเพราะนั้นจริงๆพอเรามาถึงตรงนี้เรามาพิจารณาเห็นกายเราได้อย่างนี้แล้วนี่เป็นของพ่อของแม่ไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่เราเห็นไหมความไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเห็นแล้วแล้วทีนี้จะนึกถึงใครนึกถึงผู้สร้างแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้โหพ่อแม่นี่เราแตะต้องไม่ได้เลยต้องอยู่บนหัวตลอดเลยเขานี่จะทำอะไรเราก็ได้เขาจะเอาเราไปทำแบบไหนจะยังไงก็ได้ทุกอย่างเลยแต่เราไม่มีสิทธิ์เลยเพราะเขาสร้างเราออกมาจริงๆเราจะเห็นภาพนั้นเลยเราจะไปอะไรไม่ได้เลยอ่ะกับพ่อแม่เนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมกับพ่อแม่ถึงได้เป็นกรรมหนักไงใครที่ทำไว้ก็พยายามนะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจได้เพราะชาตินี้เท่านั้นที่เราจะมีโอกาสชาติอื่นไม่รู้เราจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าตอนนี้เรายิ่งจะหมดโอกาสไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นมาเกิดมาเจอกันแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมาเจอกันแล้วเนี่ยพยายามที่จะทำไงที่จะประคับประคองเพราะเราอายุมันอยู่กันไม่นานหรอกโยมไม่เกิน100ปีหรอกแล้วก็เวลาใน100ปีลองคิดดิมันไม่กี่ชั่วโมงนะไม่กี่หมื่นชั่วโมงเองเพราะฉะนั้นเราทำไมจะไม่รักษาทางลักษณะนี้ไว้ให้ดีกว่าที่เราจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งให้มันทุกข์เปล่าไม่ได้ประโยชน์เลยเห็นจะโทษนะความโกรธนี่มันเผาผลาญทั้งหมดมันเป็นโทษหมดเลยแต่ทางตรงข้ามถ้าเราประคับประคองดีกันมันก็มีความสุขกันดีอะอยู่สบายทำไมเราไม่เลือกแปลกตรงนี้ที่ว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าคิดมากพูดมากก็ถูกมากคิดน้อยพูดน้อยก็ถูกน้อยไม่คิดเลยไม่พูดเลยก็ไม่ทุกข์เลยมีความสุขเลยแล้วทำไมเราเลือกทุกข์เลือกที่จะพูดเลือกที่จะคิดเลือกที่จะพูดเราเลือกทุกข์ใช่ไหมเออแล้วยิ่งคิดมากแล้วก็ทุกข์มากก็บอกอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกตรงนี้เหมือนกันน่าคิดอยู่ลองมาพิจารณาตัวเราก็ได้นะเราลองบ้างหยุดคิดมันเลิกคิดลองไม่คิดดูอ่ะคิดมันตั้งเยอะแล้วลองอ่ะถามที่จะคิดไปเพื่อประโยชน์อะไรกิจที่คิดเนี่ยจะคิดเพื่อประโยชน์อะไรคิดไปเพื่ออะไรแล้วยังไงต่อถ้าลองถามตัวเองกันอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันจะคลายจากความคิดแล้วเราจะรู้สึกสบายขึ้นมาเองเราคิดหาวิธีตั้งเยอะแล้วเรานึกว่าเหมือนจะได้จะสมใจหรือเปล่าคิดแล้วจะวางความหวังไว้ในอนาคตอนาคตก็เป็นเรื่องของความหวังความฝันความปรารถนายังไม่มีผลอะไรยังไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นทำจิตปัจจุบันให้ได้นี่คือการทำเหตุปัจจุบัน
ปัจจุบันดีอนาคตดีแน่นอนถ้าเหตุปัจจุบันไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีแน่นอนปลูกพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นนี่คือกรรมคือการกระทำที่เราทำเองไม่ใช่ใครทำให้เลยเราทำมาจากความคิดเราก็คิดเองคำพูดเราก็พูดเองลงมือเราก็ทำเองแล้วเราจะโทษใครนะสัญญาตัวนี้จะบันทึกไว้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาจะบันทึกตลอดเลยดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกนั่นแหละเป็นตัวนั้นลักษณะนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะโกหกใครก็ได้แต่พอตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ปากพูดนะพอตายแล้วในโลกวิญญาณเนี่ยจิตดวงนี้ไอ้ตัวสัญญาตัวนี้มันจะพูดออกหมดเลยแล้วตรงแล้วจริงไม่มีการผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีจุดทุนนิยมด้วยดังนั้นต้องระวังตรงนี้ให้ดีเราควรจะต้องสำรวมระวังต่อไปแล้วว่าเราจะทำไงต่อไปในชีวิตเรานะ เพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเราจะแก้ไขในโลกนี้เท่านั้นด้วยโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะแก้ไขได้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านได้กล่าวไว้เสมอว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้นะชีวิตของมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกของการสร้างบารมีพระเจ้าทุกองค์ต้องมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์แล้วก็มาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นี้ด้วยเท่านั้นงั้นเมื่อสร้างบารมีแล้วเนี่ยถ้าข้างบนเนี่ยก็คือกรรมดีเราทำกรรมดีก็ขึ้นไปเป็นสวรรค์ไปผมตรงนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติท่านจะเป็นก็สมัยพระพุทธเจ้าคงไม่ต้องเสด็จมาโลกมนุษย์เพราะพระองค์อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วสำเร็จได้เลยส่วนข้างล่างก็เสวยแต่สุขเสวยแต่ทุกข์ข้างบนเสวยแต่สุขอย่างเดียวจิตที่จะเข้ามาสูงนี้ก็ไม่ค่อยมีมันสุขอยู่แล้วแต่ข้างล่างลงไปก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เสวยแต่ทุกข์อย่างเดียวก็ไม่มีเวลาที่จะเอาสมองมาคิดหรือว่ามาทำสร้างบารมีเลยเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่เราจะต้องทำแล้วเราทำได้ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นด้วยตายแล้วอย่าหวังว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเพราะมีสมองคิดนี่เองครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับโยมอันเจริญพรใจโยมกราบสักการท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปที่เคารพครับเจริญพรคือฟังท่านพระอาจารย์ท่านชายท่านอธิบายเรื่องบาปบุญกุศลโทษอะไรแต่ละตัวอย่างก็เราฟังโยมท่านใดจะมีโทรศัพท์นักพัฒนาการถามท่านท่านจะเจริญพรก็ลองฟังอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่อยากจะรบกวนท่านอาจารย์ท่านหรอกแต่ว่าด้วยความเคารพสักการะก็อยากจะถามท่านบ้างในฐานะที่ว่าแบบข้อความที่ว่าธรรมะสว่างใจครับทำไมสว่างใจก็อยากจะถามบ้างแล้วก็อยากฟังบ้างแล้วคนมันสองอย่างก็เลยอยากจะถามบางเรื่องที่สงสัยอยู่ว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยท่านพ่อพระครูพลินรัตโนเจ้าวาดวัดสังฆทานท่านรับบริจาคทองจากโยมโอ้โหหลายร้อยบาทจากเกือบตันละเมื่อวานผมมองดูนะหรือเป็นหลายร้อยบาททีนี้ยังไม่ถึงกี่โลใช่ว่าถามเพื่ออย่าหรือว่าอะไรที่มันในทางที่ท่านลบหรอครับไม่ใช่ทางลบแต่ทางบวกอย่างนั้นการถามท่านพระอาจารย์ว่าทองได้ไปโยมถวายไปท่านจะไปผมจีวรท่านจะพ่อหลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่ในวัดนั้นน่ะจริงๆยังไม่ทราบเลยว่าหน้าตาท่านกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อโตใช่ไหมก็ทุกคนคิดว่าน่าจะหลายเม็ดแต่มองดูแล้วนะครับเราเห็นรูปภาพของพระท่านแต่ผมก็ตั้งใจว่าจะมากราบอุปการวัดเนี่ยสักข้างหนึ่งปลอดตายผมเองจะมีความพร้อมอยากไปอยากเห็นวัดเนี่ยตั้งแต่สมัยแรกท่านพ่อสนองกับตาปุญโญท่านเข้าไปอยู่ไม่ได้กลับไปปฏิบัติจนท่านสร้างบารมีท่านพอเพียงท่านกลับมาสร้างวัดสังฆทานอีกเนี่ยคราวเนี้ยยังยืนขาวรอยู่ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยผมจะไปได้ยังไปไม่ได้ท่านพระอาจารย์ครับถ้ามาแล้วโยมจะเห็นพร้อมไปพร้อมอยากไปครับต้องมาให้ได้ไม่ไกลกรุงเทพหรอกอยู่ที่จังหวัดตราดกทมนนทบุรีนะครับแต่ความพร้อมคือพร้อมก็เลยอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าท่านสูงกี่เมตรครับแล้วตักกว้างท่านเท่าไหร่นี่แหละสิต้นแท้ทองเท่าไหร่ที่จะพุ่งหมดเต็มจีวรท่านครับเห็นแล้วก็แค่ว่าอย่างอื่นก็คือศรัทธาเริ่มใสเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับตามที่ท่านพ่อเป็นน้องกับตำรวจท่านพูดมาตลอดครับผมไม่ได้เชื่อครับโยมอย่างนี้ได้ไหมเป็นปูนอ่ะแต่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับโยมอย่างนี้เลยไหมนักการเดินทางขอพรท่านนะครับโยมท่านอาจารย์ว่าหน้าตาท่านกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ครับท่านอาจารย์ครับแค่นี้แหละครับตรงนี้จะมาไม่ค่อยแน่เอางี้ได้ไหม
โยมอธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อโตนะครับถึงหลวงพ่อโตเลยแล้วบอกขอมากราบท่านละครั้งครับนะแล้วเดี๋ยวโยมจะได้มาแน่ๆแล้วโยมจะเห็นเองเลยตอนนี้เห็นชัดเจนก็จะเข้าใจเลยว่าองค์ใหญ่โตขนาดไหนจริงๆการมีการหุ้มทองคำเนี่ยเราหุ้มเนี่ยตอนหลวงพ่อสนองอยู่เนี่ยหุ้มเสร็จแล้วโยมเราได้ทองมาแล้วเนี่ยหลอมแล้วเนี่ยแล้วมันรีดให้เป็นแผ่นแผ่นเท่าประมาณแผ่นกระดาษความหนากระดาษเนี่ยกระดาษของ A4 เนี่ยนะเสร็จแล้วก็หุ้มไปแล้วปรากฏว่าทั้งองค์ทั่วองค์แล้วแหละแต่ปรากฏว่ามันเป็นผลคือเดิมก่อนที่จะเอาหุ้มปูนเนี่ยท่านใช้ทองแดงหุ้มเอาไว้แล้วจะทำแค่นั้นแหละไม่ตั้งใจที่จะทำทองหรอกแล้วบังเอิญท่านยังไงไม่ทราบที่ว่าไปสัมผัสคือตรงทองแดงเนี่ยอาการมันหมองลงไปสีอ่ะมันสีออกคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าเป็นสนิมของทองแดงอะนะแต่นี้ท่านก็เลยมองว่าเอ๊ะน่าจะเป็นทองคำแน่นะท่านคงจะไปนิมิตเห็นว่าอดีตของหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นทองคำอยู่เหมือนสมัยอยุธยาเนี่ยตอนกลางเนี่ยเราจะมีพระทองคำเยอะในเมืองอยุธยาใช่ไหมพอเสียกรุงเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็เผาลอกเอาทองไปไงเพราะนั้นตรงเนี้ยท่านก็เลยดำริขึ้นมาทำก็ได้อธิษฐานบารมีท่านเองก็เลยมีคนมาศรัทธาที่จะทำด้วยก็ทำจนเสร็จแล้วพอหุ้มไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันบางฮะแล้วมันเกิดเป็นไอ้เขาเรียกว่าพองขึ้นมาเหมือนจุดพองทั่วองค์เลยแล้วเราก็ไปหาวิธีจะให้ช่างทองเข้ามาแล้วมาดูที่ทำยังไงเขาใช้วิธีเจาะแล้วก็รีดลมออกแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเพราะความชื้นของไอ้ทองแดงมันไม่สัมผัสตรงนั้นแต่นี้จะทำไงก็ต้องเอาลอกออกมาใหม่หมดแล้วช่างทองก็บอกต้องทำให้หนาขึ้นอีกสักหน่อยถ้าหนาแล้วเนี่ยจะหุ้มไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตัวได้เพราะนั้นก็ต้องลอกเอาทองมาใหม่เสร็จแล้วก็ใช้วิธีทำสีเหมือนกับสีรถละโยมทำสีที่ทองแดงนะทำมันรองพื้นทองพื้นสีรถเลยแล้วก็เอาสีรถสีเหลืองเนี่ยมาใช้เลยหุ้มไปเรียบร้อยความชื้นมันก็จะอยู่ตัวได้แล้วตอนนี้ก็เอาทองเนี่ยมาหุ้มก็เลยหนาหน่อยก็เลยมันจะใช้เวลาต่อเนื่องมาตอนนี้ก็หุ้มไปเกือบทั่วองค์แล้วเหมือนกันก็ใกล้จะเต็มแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเต็มแล้วก็งดรับแล้วก็จะไม่รับอีกเอาแค่เท่าที่พอหุ้มได้ทั่วองค์ก็พอแล้วฮะตอนนี้ไอ้ความสูงความใหญ่นี่อาตมาไม่แน่ใจโยมทราบไหมต้องเอางี้นะเดี๋ยวโยมถามหลังไมค์นะครับผมโยมจะเพิ่งวางหูแล้วถามหลังไมค์เขาจะมีข้อมูลแต่มาไม่ชัดเจนตรงนี้ต้องขออภัยไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับถามใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามันหน้ามีครับได้แต่โยมอธิษฐานอย่าลืมอธิษฐานพ่อโตนะจะได้มาเจอกันครับโยมจะได้มีโอกาสมาขอให้ได้มาเห็นจริงครับโชคดีเจริญพรครับสาธุก็ตรงนี้มีคนสัมผัสกับท่านเยอะหลวงพ่อโตเนี่ยก็ต้องมันเป็นยังไงล่ะเป็นพลังอย่างสมมติว่าถ้าเราจะพูดไปแล้วมันก็พูดกันยากทำไมต้องหลวงพ่อโสธรคนเข้าไปกราบไหว้บูชาแต่จริงๆมีเทวดารักษาหลายองค์อย่างนั้นหรือเปล่าก็มีส่วนทำไมหลวงพ่อวุฒินาราชเนี่ยทำไมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโตวัดลุงพีนี่ก็เคยรู้มาและหลวงพ่อโตที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละที่ละที่เนี่ยมันเหมือนกับการบูชาเนี่ยทำให้เกิดการเทวดามาปกป้องรักษาอย่างเราเหมือนกันเนี่ยถ้าเราสวดมนต์เนี่ยเราให้ธรรมทานกับเทวดานะพอให้ธรรมทานกับเทวดาเนี่ยเขาเรียกให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเทวดาก็มาอนุโมทนาแล้วเขาก็มาคุ้มครองเราโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องเลยเพราะฉะนั้นอันเดียวกันมันละเอียดอ่อนทั้งนี้ที่จะอธิบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะฟังเขาจะผิดได้นั้นต้องค่อยๆไปนะแค่นี้ก็ต้องครับฝากเจ้าครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเราได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญร่วมทอดพระป่าสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
เนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2562โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์เวลา 16:00 นรถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เวลา 17:00 นลงทะเบียนปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเวลา 19:00 นพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโญเมตตาแสดงธรรมเวลา 20:00 นพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเมตตาแสดงธรรมเวลา 21:00 นพระครูสมุทรนิรุตนิติสาโรวัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นรถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เวลา 8:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 น30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นพระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมเวลา 13:00 นทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญเวลา 15:00 นรับพรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมบุญกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ7ปีของศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ได้กองทุนละ 2,000 บาทสำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมบุญกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานสามารถติดต่อได้ที่คุณนบมอเตอร์ธรรม0804557171หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebookมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญร่วมกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในระหว่างวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์ด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะกำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 13:00 นพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันจันทร์ที่8เมษายน2562ช่วงเช้าเวลา 8:00 นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนช่วงบ่ายเวลา 13:00 นสามเณรเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4.รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12ในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุล
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2562เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเวลา12นาฬิกา30นาทีประธานในพิธีกล่าวรายงานต่อจากนั้นฟังธรรมจากพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเวลา13นาฬิกา30นาทีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12กราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาการทอดผ้าป่าสามัคคีณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตัลราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164เวลาเดินจงกรมให้เกิดสมาธิควรทำจิตไประลึกเพียงแต่เท้าที่เดินหรือสามารถกำหนดรู้อย่างอื่นได้อีกหรือไม่ไม่ได้ต้องกำหนดรู้แต่ที่เท้าอย่างเดียวแต่ถ้ามันเกิดไปกำหนดรู้ที่อื่นก็เราก็รู้ว่ารู้อะไรถ้าเกิดมันจิตมันแวบไปเห็นผมเราก็รู้ว่ามันเห็นผมแล้วกลับไปอยู่ที่เท้าต่อถ้าจิตมันแวบไปอยู่ที่ตรงแขนขาตรงอื่นแล้วก็เอาจิตไปไว้ที่เท้าต่อดังนั้นการเดินจงกรมจึงใช้จิตกำหนดการเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่เท้าที่ส้นเท้าที่สัมผัสพื้นแต่บางอาจารย์กำหนดที่ลมหายใจแต่ทางเราไม่ได้รับเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์เรื่องเกินเดินจงกรมที่กำหนดลมหายใจคิดว่ากำหนดลมหายใจนี่ควรเป็นเรียนสมถะถ้าเดินลมหายใจเรียกว่าเรียนแบบเดินจงกรมแบบสมถะทั้งที่เดินแต่จิตกำหนดลมหายใจนั่นเรียกว่าเรียนแบบสมถะผ่านสมถะไปสู่วิปัสสนาแต่ถ้าเดินจงกรมเอาจิตไปไว้ที่เท้าเนี่ยจะเป็นลักษณะวิปัสสนาได้ทั้งสองอย่างจะไว้ที่ลมก็ได้ไว้ที่เท้าก็ได้แต่ครูบาอาจารย์ที่เราเรียนกันมานี้จะสอนให้กำหนดที่เท้าเป็นหลักโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่าน
สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเหมือนกันครับก็เจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเข้ามาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจสายก็ยังว่างอยู่นะโยมก็โทรเข้ามาได้เลยมีข้อสงสัยอะไรต่างๆก็สามารถโทรมาคุยกันได้เลยนะเดี๋ยวขออภัยเมื่อกี้นี่หามาได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขอแจ้งเขาหน่อยตกลงท่านผู้ดำเนินการท่านไปหามาแล้วบอกโยมที่อยู่จังหวัดตราดนะฮะปรากฏว่าได้มาแล้วหน้าตักของหลวงพ่อโตหน้าตักกว้าง8ศอก8ศอกก็ประมาณ2วาเนาะแล้วก็สูง5วา1ศอก5วา1ศอกพอได้แล้วเนาะสูงส่วนสูงคือ5วา1ศอกส่วนหน้าตักส่วนกว้างก็8ศอกก็ประมาณ2วา4ศอกไป1วาเนี่ย2วาเพราะฉะนั้น5วา1ศอกกับ8ศอกไม่ได้บอกอย่างอื่นนะบอกความสูงกับความกว้างของพระโตจึงพอดีโยมเห็นว่าทองมาหลอมเยอะและจับใจหุ้มองค์เนี่ยองค์ขนาดไหนถึงต้องใช้ทองเยอะอย่างนั้นจะเยอะเดิมทีจริงๆใช้ไม่ถึงขนาดนี้ถ้าเป็นแบบเป็นกระดาษเนี่ยนะประมาณความหนาเท่ากระดาษเนี่ยหุ้มไปแล้วเรียบร้อยก็มันมากระดาษกระดาษธรรมดาแล้วเนี่ยแต่นี้ก็จะทำให้เป็นกระดาษอย่างหนาขึ้นมานิดนึงกระดาษอย่างหนาสักหน่อยแต่จริงๆเขาเอาไปรีดนั่นแหละทองเนี่ยก็รีดหลอมเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าไปแล้วก็รีดออกมาก็เป็นแผ่นแล้วก็จะเอามาหุ้มแล้วก็มาเชื่อมต่อแล้วก็ขัดให้ถึงกันนี่ก็ใกล้จะเต็มเลยเหมือนกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดนครราชสีมาครับจากโยมพิสิทธิ์เจริญพรชายโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อทุกองค์ครับเจริญพรครับเนี่ยผมอยากถามว่าในโอวาทปาติโมกข์นะครับการชำระจิตของตนให้ขาวรอบนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขาวรอบหรือไม่ขาวรอบอะครับอ๋อเป็นปัญญาจะโยนนะครับอ๋อฮะก็จริงๆแล้วก็ในข้อนี้ในวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันนั้นที่พระเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ก็เรียกว่าเป็นหลักการ3แล้วก็อุดมการ4วิธีการ5อยู่ในตรงนี้เป็นหลักการที่จะให้พระเนี่ยไปเผยแผ่พุทธศาสนาคือเป็นวันแห่งความรักของศาสนาพุทธนั่นแหละพระองค์ทรงรักกับคนทั่วไปพระองค์คงไปไม่ถึงก็เลยต้องให้สาวกที่มาแล้วนี่แหละไปเผยแผ่แล้วให้มีหลักการที่ตรงเดียวตรงกันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นก็พระมาประชุมกัน 1,250 รูปโดยไม่ได้นัดหมายสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรแล้วมากันได้ยังไงโดยที่ไม่ได้นัดหมายมาพร้อมกันแต่พระนั้นเหล่านั้นท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นเลยแล้วก็ได้อภิญญา6ด้วยเพราะฉะนั้นอภิญญาเนี่ยมีฤทธิ์นะสามารถโทรจิตถึงกันได้สมัยนั้นเขาใช้เรียกว่าโทรจิตแล้วมาคุยกันทางไกลก็ได้เลยแล้วก็พระเหล่านั้นท่านเป็นพระอรหันต์ที่ถูกบวชโดยพระพุทธเจ้าโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็ในวันเป็นวันเพ็ญกลางเดือน3ปุรณมีก็จึงเขาเรียกว่ามาฆบุรณมีมาฆะแปลว่า3บุรณมีคือพระจันทร์เต็มดวงจึงเกิดเหตุขึ้น4อย่างจึงเรียกชื่อว่าจตุรงคสันนิบาตมีการมาประชุมพร้อมกัน4อย่างเนี่ยประชุมกันพร้อมทั้ง4อย่างอย่างนี้แหละแล้วจึงเรียกว่าเป็นมาฆะบุรณมีในวันเพ็ญกลางเดือน3แต่ถัดมาประเทศไทยเราเนี่ยมาเริ่มใช้ใหม่ก็มาใช้คําว่ามาฆะบูชามาบูชาขึ้นมาก็เลยมาฆะย่อไว้ไม่มีบุรณมีย่อไว้ในฐานเข้าใจว่ากลางเดือน3ก็คือพระจันทร์เต็มดวงนะแล้วก็มาบูชากลางเดือน3นั่นเองจริงๆประเทศไทยมามีในรัชกาลที่4นี่เองแต่ก่อนนี้จะมีแค่วิสาขบูชาเท่านั้นเลยจะยิ่งใหญ่ก็จะฉลองกัน3วัน3คืนเลยถัดมาก็ค่อยหายไปเหมือนกันแล้วก็มาเหลือวันเดียว
แล้วจนมาในยุค ของรายการที่2ก็มาพื้นฟูขึ้นใหม่ในราชวงศ์จักรีแล้วก็มีการฉลอง3วันเหมือนกันถัดมาก็ค่อยๆจางลงไปอีกก็เหลือวันเดียวแต่นี่พอมาถึงรัชกาลที่4พระองค์ทรงเห็นว่านี่เป็นหลักการสำคัญของศาสนาเป็นแก่นเลยนะเป็นแก่นแท้ที่จะเป็นบางคนก็บอกแก่นก็เป็นอะไรบ้างล่ะเป็นเรื่องของสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนยึดมั่นถือมั่นหรือว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์หรือว่าอริยสัจธรรม4ประการแล้วอันไหนที่มันจะเป็นแก่นกันแท้ๆเราก็จะเถียงกันก็อยู่แค่เถียงกันแต่ด้วยความเป็นจริงเขากลมกลืนกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นแก่นจริงๆที่จะเข้าไปถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้ถ้าจะมองแล้วมรรคมีองค์8เนี่ยองค์ที่ขออภัยอริยสัจ4เนี่ยในจุดของมรรคองค์8ทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้ให้ลงมือทํานะทุกข์ให้กําหนดรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเนี่ยให้ละคนนี้แล้วนิโรธเมื่อลุกตับก็จะเห็นการดับของทุกข์นี่ทําให้สว่างฉะนั้นไม่ต้องทําตัวที่ทําก็คือมรรคมีองค์8ในตัวที่ต้องทําแล้วมรรคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยอะไรอ่ะปัญญา2ข้อศีล3ข้อสมาธิอีก3แล้วเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ตรงกับที่ในวาทปฏิโมกข์ที่เริ่มต้นหลักการไว้ว่าสัพพะปัสสะกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงคืออะไรเป็นศีลศีลคืองดเว้นจากการทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนตอนที่จิตเป็นสมาธิหยุดคิดนั่นแหละจะเป็นกุศลถึงพร้อมเลยกุศลเพราะฉลาดมาฉลาดในเรื่องของทุกอย่างแล้วจิตต้องสงบแล้วมันจะฉลาดมีปัญญาไงข้อที่3สัจจิตาปริโยสปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเราชำระยังไงให้ขาวรอบก็ด้วยการเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเห็นไหมขั้นที่2ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นขั้นที่2คือเมื่อไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วมีศีลแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมมีสมาธิแล้วออกจากสมาธิก็พิจารณากายเราตามความเป็นจริงเลยไม่เห็นความจริงได้เห็นอสุภะความจริงว่าอ๋อชีวิตมนุษย์ก็เป็นแค่นี้เองเรามีแต่ความเป็นปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาเราต้องมาทำความสะอาดมันตลอดทำแล้วก็เหม็นอีกทำแล้วก็เหม็นจิตเมื่อเห็นอย่างนี้ได้ก็ถือว่าโอ้ทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่าใครจิตยอมรับความจริงมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นมันก็คลายความอุปทานที่ว่ายึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราค่อยๆคลายไปเรื่อยๆคลายไปคลายไปจนกระทั่งเราชัดเจนขึ้นมาเห็นในจังทุกขังอนัตตานี่จิตขาวรอบขาวรอบด้วยการพิจารณากายด้วยปัญญาพอเข้าใจนะโยมที่ถามเมื่อกี้นี้อาตมาไปเอามาทยาวเหมือนกันแต่ว่าเพื่อให้รู้เป็นความเป็นไปชัดเจนขึ้นมานะทำจิตให้ขาวรอบใช้ปัญญาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ตรงกันอีกครับขอครับท่านอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมสังเวียนเจริญพรจ้าโยมค่ะขอนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรค่ะอยากถามหลวงพ่อว่าดิฉันอายุ60แล้วปัจจุบันทำงาน 2-3 ปีแล้วค่ะเด็กเข้ามาปีนี้60สามีก็ไม่ค่อยเข้าใจกับพี่น้องของดิฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจกันค่ะแล้วก็ดิฉันเองก็ทุกข์กันอยู่คนเดียวนะคะอยากรู้ว่ามันเป็นข้ออะไรนะคะมันเป็นไงฮะทำไปแล้วตอนแรกทำมา2ปีแล้วแต่รู้สึกว่าคนอื่นก็ไม่เข้าใจเราถูกต้องไหมที่ถามอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เราไปยึดอะไรไว้หรือเปล่าเราไปทำอะไรที่แปลกๆหรือเปล่าฮะไม่ทำอะไรนะคะปกติก็ทุกวันนี้ก็อย่างนี้ก็ทำมาเย็นบ้างแล้วก็บางวันก็เปิดแค่ตาของตาเจนเป็นตอนนะคะพี่จะได้เย็นไหมคือไม่ค่อยชัดฟังเขาโยมไม่ค่อยชัดเลยโยมปฏิบัติแล้วโยมไปคุยกันปกติคุยกับที่บ้านที่อะไรปกติเหมือนเดิมที่เคยคุยอย่างนั้นนะหรือไปแนะนำเข้าเรื่องของการปฏิบัติหรือเปล่าหรือไปตำหนิเขาหรือเปล่าเรียนเขาไม่ค่อยไปวัดหรอกค่ะฮะเรียนเขาไม่ค่อยไปวัดหรอกค่ะเรียนไม่ค่อยไปวัดไปโยมเนี่ยที่ไปที่แบบทำอะไรแบบทุกปีก็โถกันนี้มาปีนี้ไม่โถกันนะคะว่ายังไงแนะนำกันให้ขอฟังทางวิทยุด้วยค่ะมันจะแนะนำครอบครัวทำบุญบ้างทำบุญบ้างนะครับอ๋อเข้าใจเหมือนแบบไม่พอใจกันโยมก็เลยอยากถามว่าก็ทำบุญปฏิบัติมาอย่างเงี้ยแล้วทำไมครอบครัวถึงไม่เข้าใจกันนะครับเข้าใจแล้วโยมแยกกันอะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าความปรารถนาดีของเรานี่แหละมันจะเป็นปัญหาพอสมควรเหมือนกับว่าพระเจ้าก็ได้รับตรงนี้มาเหมือนกันในเขาเรียกว่าเป็นกรรมไม่น่าเชื่อนะเป็นกรรมที่เราเจตนาดีแท้ๆเลยนะมันก็เลยน่ากลัวว่าตรงนี้กรรมเนี่ยมันละเอียดอ่อนมาก
ในสมัยหนึ่งที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็มีไปต้อนโคไป500ตัวไปเลี้ยงขากลับก็มามันก็จะผ่านแหล่งน้ำแต่ปรากฏว่าแหล่งน้ำที่ตรงนั้นมันน้ำมันขุ่นมากเลยพระองค์ก็จะรีบลงไปเพราะมันก็หายมากเลยก็ลงเข้าไปเลยพระองค์ก็ไล่มันจะให้ไปบอกให้เลยไปหน่อยไปทางนู้นแล้วน้ำจะใสจะกินได้ดีกว่าก็ไล่ตีไล่วัวไปวัวก็ไม่ไปก็จะกินตรงนี้แล้วด้วยกรรมตรงนี้นิดเดียวตรงนั้นเจตนาดีด้วยนะก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์เดินผ่านตรงนั้นมาก็หายน้ำก็เลยให้พระอนุนไปตักปรากฏว่าวัวพึ่งผ่านไป500ตัวแล้วปรากฏน้ำขุ่นคลักเลยใช้ไม่ได้ก็มาถูนพระเจ้าเจ้าก็บอกเป็นบุพกรรมยังเป็นบุพกรรมได้เนาะนี่เจตนาดีแล้วก็บอกพระอนุนอนุนเตยไปตักใหม่เถอะน้ำจะใสแล้วพอกลับไปอีกทีพระอนุนไปเห็นอ้าวอัศจรรย์จริงหนอเมื่อกี้นี่มันขุ่นมากเลยแต่ตรงนี้ทำไมมันใสเลยอนุภาพของพระเจ้าหรือเปล่าเจ้าบอกก็จริงๆมันเป็นไม่ได้อนุภาพอะไรอนุภาพก็มีส่วนแต่ว่าจริงๆไม่ได้ใช้อันนี้เป็นบุพกรรมที่เกิดขึ้นนั้นทำให้รู้ว่าเมื่อเกิดกระหายแล้วเนี่ยยังไม่ได้สมอยากที่จะกระหายได้จะต้องโดนอย่างนี้เพราะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเราเริ่มต้นทำไปเนี่ยพอจิตเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดจิตดีขึ้นมาพอเกิดความดีขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกดีมันยึดดีนะตอนเนี้ยแล้วก็ปรารถนาดีกับคนทั้งโลกเลยอยากจะให้คนที่ใกล้ชิดที่สุดเนี่ยเขาจะได้มาให้มันได้รับความรู้สึกสุขเป็นสุขสนุกเป็นสุขความสบายแบบเราเนี่ยมีความสงบสุขแบบนี้แล้วก็ได้รับความดีแบบนี้เราก็คือจะแนะนำเขาจะบอกเขาแต่นี้ว่าในการแนะนำบอกเนี่ยบางทีเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยยังไม่ละเอียดพอยังไม่ได้กรองในวิธีการก็คือว่าจิตมีความสงบเนี่ยยึดดีไว้เนี่ยมันจะไปตำหนิได้นะบางทีคำพูดที่จะพูดไปเนี่ยไปตำหนิไอ้ที่อะไรไม่ถูกอะไรไม่ดีอะไรไม่ใช่ไอ้ตรงนี้แหละมันจะเกิดการขัดแย้งกันได้เพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราก็ทำของเราไปเราจะแนะนำก็ตามว่าจะไปไหมจะใช้วิธีถามอย่างนั้นไปทำบุญกันไหมไปปฏิบัติกันไหมถ้าเขาไม่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ไปอย่าไปใช่ว่าอยู่ทำไมอย่างนี้วันหนึ่งไม่ได้อะไรเนี่ยไปเนี่ยสร้างบุญสร้างทานนั่งอะไรไปมั่งคนอย่างนี้มันจะเกิดขัดใจกันเลยเห็นไหมเหมือนกับเรายึดดีแต่เราไปตำหนิแถละพูดเนี่ยงั้นพูดต้องพูดแบบชวนๆแล้วเข้าไปหรือไม่เราต้องวางใจหรือว่าไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคำพูดของเราเนี่ยมันจะแตกต่างกับคำพูดที่ก่อนหน้าที่เราจะได้ความสงบตรงนี้นะนิดนึงจะสังเกตทุกท่านเวลาปฏิบัติจะคอยสังเกตให้ดีนะเวลาสมาธิเกิดเนี่ยเขาถึงไม่ให้ไปพูดกับใครไงเขาห้ามไปพูดเลยให้ไปพูดกับสาวกับต้นไม้ถ้ามันอยากจะพูดอ่ะครูบาอาจารย์จะให้ทำอย่างนั้นเพื่อจะให้มันดับความคิดมันกำลังจะฟุ้งออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อพูดเนี่ยมันจะพูดไม่เหมือนเดิมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นพูดเป็นคนในโวยวายเป็นคนที่อะไรต่ออะไรต่างๆอยู่แต่พอเวลาสงบไปแล้วเนี่ยมันก็พูดดีขึ้นอ่ะแล้วมันพูดแบบแปลกๆมันพูดแบบคนรู้คนอะไรแบบเนี้ยไอ้คนที่มองเราก็เอ๊ะอันนี้เพี้ยนไปหรือเปล่าจะเป็นแบบนี้ฮะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงพยายามถ้าสมาธิเกิดความสงบใจเกิดแล้วเนี่ยพยายามวางตรงนี้ให้ได้ก่อนมันทุกคนไม่ใช่เขาต้องการเราไปบอกเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการเนี่ยกลายเป็นว่าเราปรารถนาดีเขาหาว่าประสงค์ร้ายเห็นไหมฮะปรารถนาดีแต่โดนประสงค์ร้ายตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องค่อยทำไปเราทำตัวที่เราก่อนให้เข้มแข็งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาตามมาเองโยมนะถ้าเมื่อถึงเวลามันจะเป็นอย่างนั้นเวลาของกรรมของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องวางใจปล่อยวางไว้ก่อนนะทำเราต่อไปครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับจากโยมน้ำฝนเจริญพรชายโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรค่ะอยากถามค่ะถามเสร็จแล้วขอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะค่ะข้อที่หนึ่งอยากถามว่าตอนเช้าค่ะตอนเช้าเปิดวิทยุช่วง4:00 ถึง6:00เช้าแล้วก็ลูกก็จะปฏิบัติตามวิทยุนั่งสมาธิสวดมนต์อย่างนี้จะได้อานิสงส์อย่างไรคะได้บุญหรือเปล่าได้ฮะและข้อที่สองค่ะข้อที่สองเวลานั่งสมาธิจิตกำลังสงบสบายจิตนิ่งไปสักพักแล้วมันเกิดนิวรณ์ปวดขาเป็นเหน็บมากก็ต้องเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอริยบทอีกตอนนี้พอเปลี่ยนแล้วจิตไม่สงบค่ะทุกครั้งเลยไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรขอคำแนะนำจากหลวงพ่อนะเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะค่ะเจริญพรไอ้ข้อแรกน่ะได้แล้วล่ะนะแต่ข้อที่สองที่บอกว่านั่งแล้วก็เกิดว่าจิตมันจะสงบอยู่แต่เสร็จแล้วอยู่เกิดนิวรณ์ไม่ใช่นิวรณ์นะโยมมันเป็นเมตนานิวรณ์คือความคิด
ที่มันจะคิดอย่างงุนงีเนี่ยคิดชอบคิดไม่ชอบคิดงุนงีรำคาญใจคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่เป็นนิวรณ์งั้นตัวที่เกิดนั้นเป็นเวทนาเวทนาต้องเกิดแน่นอนเพราะว่ากายเราเป็นธาตุสี่เนี่ยมันจะต้องเกิดทุกขเวทนาเนี่ยคือเรียกว่าทุกเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราตั้งไว้ผิดที่เราจะต้องการที่มันจะสงบอย่างเดียวสงบคือยังไงคือมันนิ่งมันว่างจริงๆเราก็ทำให้เราไม่รู้อะไรเลยถ้าเรานิ่งเราว่างอย่างนั้นอยากจะเปรียบเทียบว่าความสงบเหมือนกับเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องนึงไอ้ตอนที่เราเข้าสงบเนี่ยก็คือเข้ามาชาร์จแบตเมื่อแบตเต็มปุ๊บนี่เราจะต้องเอาไปใช้งานแล้วต้องไปพิจารณากายเราเนี่ยไปใช้งานใช้นั่นนะเข้าพิจารณาไปพิจารณามาแบตหมดเราก็ต้องเข้ามาชาร์จใหม่ก็ต้องมาทำสมาธิให้มันเข้าไปชาร์จแบตอย่างนั้นลักษณะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตัววิปัสสนาคือตัวที่มาใช้งานไอ้โทรศัพท์นี่แหละนั้นตรงนี้มันจะเกิดตรงแล้วเมื่อนั่งไปแล้วเนี่ยทุกต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ทุกเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้ทำไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเมื่อมันชาขาเนี่ยโยมก็กำหนดรู้เลยตั้งแต่กายรู้กายว่ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายเป็นยังไงเป็นทุกข์แล้วใจเป็นทุกข์เป็นไงแล้วก็ปล่อยโยมแล้วก็นั่งดูอะไรโยมดูลมก็ดูลมไปอย่าไปตั้งที่ตรงนิ่งตรงว่างตรงหายไปอย่างนั้นดูอะไรให้ดูอย่างนั้นไว้ก่อนแล้วดูไปก็ดูตั้งมั่นที่ลมไปนะแล้วมันยังอยู่ไหมยังชายังปวดทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็กำหนดรู้กายใจแล้วปล่อยแล้วก็ดูที่ลมต่อไปแล้วก็นั่งต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้ไม่ไหวแล้วมันทนไม่ได้แต่ทั้งที่จิตเหมือนกับมันจะสงบอยู่แต่มันก็จำเป็นนะเพราะนั้นเมื่อทนไม่ได้ก็กำหนดรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เพราะฉะนั้นให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยแล้วก็ค่อยๆขยับช้าๆนะค่อยๆขยับเปลี่ยนที่บทเปลี่ยนช้าขยับมาขยับมือลงไปวางขยับเท้าลงมาแล้วเอาเท้ามาวางไว้เหมือนเดิมแล้วสังเกตทุกตรงนั้นไปด้วยแล้วก็สังเกตดูแล้วก็นั่งกลับก็ไปนั่งเหมือนเดิมรู้สึกว่าทุกดับไปใช่ไหมพอเราเปลี่ยนบทนะบางทีก็ค่อยๆ คลายไปเนี่ยคือถ้าตอบอย่างเงี้ยโยมไม่ได้ถามโยมถ้าถามโยมได้เนี่ยโยมจะตอบได้แล้วมันจะถูกต้องมากกว่านี้ด้วยถ้าถามว่าเมื่อมันโยมเปลี่ยนบทแล้วทุกดับไปไหมถ้าดับไปนั่นแต่วันนี้เราจะเห็นการดับของทุกแล้วนี่คือนิโรธที่เราต้องการได้ในตัวแรกนิโรธตัวต้นคือการเปลี่ยนอิริยาบถแล้วจะเกิดการดับของทุกข์ให้เราเห็นนี่ก็เป็นขั้นตอนไปเขาเรียกว่าอย่างหยาบก็เกิดความดับของทุกข์ให้เห็นนะเมื่อทุกข์ดับไปเกิดอะไรขึ้นกายก็จะเบาๆสบายๆขึ้นเพราะว่าตะกี้มันบีบคั้นมันชาอยู่ตอนนี้มันหายชาไปแล้วก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยเหมือนกันแล้วก็มาดูลมเราเหมือนเดิมจะสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ว่าแต่เราให้มีสติให้รู้ความเป็นไปของลมที่จะเป็นถ้าเราดูลมนะเราก็ต้องดูให้เห็นความเป็นไปว่าลมมันเข้าไปยังไงกระทบผ่านออกผ่านเข้ายังไงแบบไหนมันสั้นมันยาวมันหยาบมันร้อนมันหยาบมันละเอียดมันร้อนมันเย็นอะไรแล้วก็ค่อยๆพิจารณานึกรู้แค่นี้รู้ไปเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นมาอีกแล้วนี่คือเริ่มต้นคือมันจะเป็นชาก่อนที่หนังถัดมามันจะปวดเข้าไปที่เนื้อถัดมามันจะปวดลึกลงไปถึงกระดูกอันนี้จะเป็นแน่นอนทุกคนก็ต้องเจอแต่จะมากจะน้อยแล้วแต่เพราะว่าอะไรเพราะเรานั่งอยู่เนี่ยธรรมชาติของขาเลยมันยาวๆใช่มั้ยมันจะต้องไหลเวียนไปแล้วพอเรามานั่งงอขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับการงอสายยางอะโยมสายยางเนี่ยมันจะมีน้ำไหลผ่านตลอดพอเรามางอปุ๊บสายยางมันหักเนี่ยขาเรามันงอเนี่ยตอนนี้ไอ้น้ำมันก็ต้องไหลมาต้องไหลมาไหลมาเรื่อยไหลมาเรื่อยมันก็มาดันนะใช่ไหมมันไปไม่ได้ไงมันโดนสายยางหักไว้ไปได้นิดหน่อยแต่ไอ้ตัวมามันก็มาเยอะแล้วไอ้ตัวปั๊มมันก็ปั๊มอยู่เรื่อยเลยหัวใจนี่ก็ปั๊มเนื้อน้ำคือเลือดเรานี่แหละมันก็จะต้องมาดันนั่งหนักเข้าแรกก็ดันที่หนังก็ชาที่หนังก่อนดันมาเข้าพอมันก็มาเรื่อยนะมันก็ยังไหลมันมาตามเหตุปัจจัยที่เนี่ยปั๊มก็ปั๊มออกมาแล้วน้ำก็จะเหมือนล้นเขื่อนไงเริ่มล้นเข้ามาก็จะเริ่มปวดลงไปแล้วจากชาที่หนังเริ่มปวดลงไปที่เนื้อรู้สึกปวดเมื่อยที่เนื้อแล้วหนักเข้ามันก็ดันไปอีกก็ลงไปที่กระดูกรู้สึกปวดตามข้อหน่อยๆแล้วถ้านานกันนานยิ่งนั่งนานไปถ้าทนได้มันจะเข้าไปถึงเหมือนกระดูกจะแตกเลยเหมือนกันตอนนี้แต่ทีนี้ว่าถ้ามันไปปุ๊บเราก็นั่งดูนะสมมติว่าจิตเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราเปลี่ยนเบนประเด็นไปอยู่ที่ลมหายใจตั้งมั่นที่ลมแต่บางคนก็จะมาพิจารณาเวทนาได้นะมันอยู่ที่ปฏิปทาที่จะปฏิบัติเรียกว่าสุขาปฏิปทาที่ปฏิยังวิมังสาหรือว่าทุกขาปฏิปทาอภิญญาที่ปฏิยังวิมังสาก็คือเป็นลักษณะของการปฏิปทาที่ปฏิบัติทุกแล้วสำเร็จได้เร็วก็มีปฏิบัติแล้วสุขสำเร็จได้เร็วก็มีแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปฏิปทาแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนก็จะดูเนี่ยพิจารณาเวทนาเลยเห็นเวทนาในเวทนาเห็นเวทนามันอยู่เงี้ยแล้วจะปวดขึ้นอย่างนั้นในที่สุดดูไปดูมามันวิ่งมันเองได้มันดันไปดันมาทีนี้มันล้นอ่ะ
มันล้นเขื่อนมันก็ล้นมันออกไปน้ำเนี่ยสภาพของน้ำคือเขาบอกทำตัวให้เหมือนน้ำน้ำเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันไปตันทางเมื่อไหร่เนี่ยเราไปทางตันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องหาวิธีมันออกไปจนได้เพราะมันจะต้องไหลลงต่ำมันลงไปเรื่อยใช่ไหมเพราะนั้นน้ำจะไม่มีตันอยู่กับที่เลยนอกจากถ้ามันจะล้นเนี่ยมันก็จะล้นมันก็จะหาทางที่จะล้นออกไปชีวิตคนก็เหมือนกันเมื่อมันมีอะไรเดี๋ยวมันก็จะต้องไหลมันก็จะต้องผ่านไปนะจะดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเราก็จะไปเก็บตรงนั้นเนี่ยก็เป็นปัญญาหนึ่งนั้นเมื่อมันไปได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามอารมณ์พอมันไหลมันไปเองได้เนี่ยโดยที่ขาก็อยู่เหมือนเดิมเนี่ยพอข้ามอารมณ์เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่เราปวดมากๆอยู่เนี่ยมันหายไปเลยโยมมันเกิดอาการเย็นโปร่งโล่งเบาสบายกายเบาจิตเบาขึ้นมาเลยเย็นโล่งโปร่งไปถึงศีรษะเลยเราจะรู้สึกอย่างนั้นได้นี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองเห็นไหมนิโรธส่วนที่สองคือนี่ดับแล้วโดยธรรมชาติเห็นไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่เมื่อตอนทุกข์เราอยากให้หายไปแต่พอละสุขแล้วเราอยากให้มันอยู่นานๆเหมือนกันเนี่ยนี่ความอยากของเราไอ้ตัวนี้เป็นตัวทุกข์ให้ละตัวนี้ออกงั้นเราก็จะรู้ความจริงได้เมื่อมันข้ามอารมณ์ไปแล้วเนี่ยมันจะเย็นมันจะเบาสบายและกายเบาจิตเบาขึ้นมาเลยโปร่งเลยตัวเนี้ยเนี่ยเหมือนกับร่างเบาๆมันไม่มีกายบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นก็มีแล้วแต่ท่านแล้วแต่บางท่านไม่เหมือนกันนั่นแต่สภาวะจะเป็นลักษณะนี้คือนี่เขาเรียกว่าดับไปเองตามธรรมชาติเป็นขั้นที่สองของการดับที่กายเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการดับของทุกข์แล้วเราเห็นแล้วเมื่อดับทุกข์ตรงนี้เป็นไงสุขก็เกิดขึ้นก็กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยถ้าตรงนี้มันเกิดปัญญาขึ้นมาอีกชั้นแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าเปลี่ยนบทเนี่ยเราก็เกิดปัญญาแล้วนะจะรู้เลยว่าอ้อทุกข์มันมีอยู่ตลอดนะเพราะอิริบทปิดบังเลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์ก็ชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดินเรายืนแล้วนั่งแล้วทำนู่นทำนี่เคลื่อนไหวอยู่เรื่อยก็เลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์แต่พอเรามาอยู่เฉยๆพักเดียวเห็นทุกข์แล้วเห็นไหมยืนนานๆก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์แม้แต่นอนนานๆก็ทุกข์ให้เห็นแล้วงั้นเราจะเห็นทุกข์ในกองสังขารตรงนี้จะเห็นมันอยู่เมื่อเห็นทุกข์แล้ววิธีแก้ไขทุกข์ทำยังไงมันมีวิธีนี้ไงในขั้นต้นก็คือเปลี่ยนอิริยาบถก่อนนะแต่ตอนนี้ถัดไปโยมก็ยังเพียรกระทำสม่ำเสมอไปเรื่อยเราจะสังเกตว่าเมื่อมีความเพียรที่มีความพยายามกระทำอยู่เนี่ยความอดทนหรือว่าขันติคือความอดกลั้นมันเกิดขึ้นมาเองนะมันเกิดตามความขยันแล้วนี่แหละใหม่ๆแล้วนั่งเราอาจจะนั่งสักประมาณ10นาที15นาทีไม่ไหวแล้วเราก็เปลี่ยนนะต่อมาเราก็จังทำของเราอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นเขาก็20นาทีเปลี่ยนอย่างนั้นเขาก็ถึง30นาทีก็เปลี่ยนอย่างนั้นเขานั่งไปนั่งมา1ชั่วโมงนั่งได้ไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยนี่คือความอดกลั้นอดทนมันเกิดขึ้นมาตามความพยายามที่ทำสม่ำเสมอเองงั้นตอนถึงกล่าวเสมอว่าการฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยจำเป็นจะต้องทำเป็นประจำถอยไม่ได้โยมจนกว่าจะตายนั่นแหละทำไปจนกระทั่งตายนะตายแล้วมีสติเนี่ยคือตายอย่างสมเกียรติของความเป็นมนุษย์เลยไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์เลยนะพบพระพุทธศาสนาด้วยเพราะนั้นถ้าตายแบบขาดสติมันจะทุรนทุรายกังวลกังวายน่าสงสารมากโยมไปดูเถอะคนที่ตายแบบขาดสติจะเป็นยังไงจะโกรธจะโมโหจะสารพัดเรื่องเลยแต่คนที่ตายแบบมีสติเขาเรียกว่าตายแบบสงบเลยนะจะเป็นยังไงแล้วเมื่อจิตเตสังคิริเถทุกขติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติก็มีอันหวังได้จิตเตอาสังคิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองมีสติอยู่เนี่ยมันก็ไปในสุขติแน่นอนเห็นไหมนี่คือคติการไปของเราที่เราจะเป็นจะต้องมาฝึกฝนอบรมให้เข้าใจตรงนี้จนขั้นสุดท้ายเนี่ยทุกจะมาดับที่จิตเราจะไม่เห็นการเกิดดับของจิตเห็นการเกิดดับแล้วเราก็ดูการเกิดดับเฉยจิตคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็รู้อยู่เงี้ยรู้เห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับไปดับไปจนกระทั่งมันต่อเนื่องระยะหนึ่งมันเกิดสว่างขึ้นมาเลยนี่เขาเรียกว่าดับที่จิตแหละเป็นนิโรธตัวสุดท้ายเมื่อเริ่มต้นตรงนี้ได้ต่อไปโยมจะเกิดการดับขึ้นเรื่อยๆพิจารณาไปดับเลยดับเลยดับเลยจนกระทั่งที่สุดของทุกข์คือดับหมดไม่เหลืออะไรเป็นพระนิพพานนั่นเองนี่คือเส้นทางเดินในมรรคมีองค์8และที่จะพัฒนาไปการดับของทุกข์จะต้องดับไปเป็นลำดับอย่างนั้นดับที่กาย2ขั้นตอนเราทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ละขั้นละขั้นดับจนมาดับที่จิตดับที่จิตกับดับที่กายมาขั้นที่2เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าท่านอัญญากัลยะก็อุทานออกมาเลยว่ายังกิจสมุทยะธรรมังสัพพันตังในโลกธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเรียกอะไรไม่ได้เรียกก็เป็นสมมุตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นความจริงของธรรมชาติและมีแค่นี้ทุกข์ก็ตามสุขก็ตามมันเกิดแล้วก็ต้องดับแต่มันเป็นการเวลาเราใจเรามันร้อนเพราะไม่ทันเวลาก็เลยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานิดเดียวเองนะเข้าใจเนาะ
ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมถวินเจริญพรจ้าโยมครับนมัสการครับขอเจริญพรครับผมเดินจงกรมทุกวันนะแต่ว่าใช้สุภาษิตนะพุทธสุภาษิตนะคือชอบแล้วก็จดไว้ก็เดินประมาณสักชั่วโมงเดินทุกวันเหมือนว่าพุทธสุภาษิตนะมันเป็นคล้ายๆเป็นสบู่ที่เราจะชำระร่างกายอ่ะทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วอย่างนี้จะถูกต้องไหมครับก็ใช้ได้อะโยมเป็นการออกกำลังกายและกำลังใจที่ดีมากการเดินเป็นการสะสมสติฮะแล้วเกิดความสงบหยุดคิดบ้างไหมเวลาเดินครับมีความสงบครับมีหยุดคิดได้ใช่ไหมเดินอยู่ในตัวเบาเลยนะเดินเบาสบายฮะเดินสุภาษิตท่องสุภาษิตมันคล้ายๆท่องไปแล้วจะเกิดปัญญาฮะแต่ว่ามีอาการที่เรียกว่าตัวเบาๆบ้างไหมที่หยุดคิดไม่เนี่ยเดินปกติธรรมดาแต่ใจจะสงบอ่ะใจจะสงบเข้าใจฮะใจสงบคือหยุดคิดนะโยมที่บรรดาพยายามถามคืออย่างเงี้ยความสงบของมันก็คือหยุดคิดนั่นแหละแต่ถ้าใจยังคิดมันไม่สงบครับเพราะนั้นโยมจะเห็นความสงบกับไม่สงบอย่างนี้ได้แต่ทีนี้ว่าในความเป็นไปคือโยมมีสุภาษิตที่จะท่องอยู่ได้เรื่อยๆถูกไหมแต่ท่องไปแล้วยังท่องอยู่ตลอดใช่ไหมฮะไม่ได้หยุดเลยในขณะที่เดินถูกไหมฮะครับอ๋อก็เป็นลักษณะของปัญญาได้เหมือนกันใช่เพราะว่าเอาง่ายๆว่าหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ไม่เคยนั่งสมาธิเลยนะนั่งโคนพระศรีมหาโพธิ์เพื่อจะตรัสรู้เท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นมาแต่พระองค์ทรงเดินจงกรมทุกวันเลยถูกไหมฮะตื่นเช้ามาเดินจงกรมแล้วหลังจากจงกรมแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดขายพยานขึ้นมาญาณแปลว่าญาณรู้อะขายพยานเป็นขายที่รู้ว่าวันนี้จะต้องไปโปรดใครที่เข้ามาในข่ายใครที่มีนิสัยและบารมีมาจะเต็มแล้วก็เรียกว่าจะไปแสดงธรรมโปรดก็จะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นความฉลาดหรือว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยปัญญาที่จะรู้เป็นญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะที่เดินโยงกลมเนี่ยโยมจะพัฒนาปัญญาตรงนี้ได้ตัวนี้แหละก็ถูกต้องฮะที่ทำมาเพราะฉะนั้นสติคือฝึกอยู่ตลอดเวลาโยมก็เป็นคนใจเย็นได้แล้ว คือนั่งเนี่ยจริงๆว่าจำเป็นไหมจะว่าไม่จำเป็นก็ได้แต่จำเป็นก็ได้เพราะว่าจริงๆถ้าสี่บทต้องทำให้ครบฮะถึงจะเป็นมหาสตินะเราชอบวิธีไหนอียบทไหนเราก็ทำไปก่อนแต่พอทำได้แล้วต่อไปทุกอียบทต้องทำหมดเลยยืนเดินนั่งนอนต้องทำให้หมดพอเราทำแล้วเรามีสติทุกอียบทเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมหาสติครับมหาสติประธานสิ่งที่ปรารถนาในชาตินี้ในชาติต่อๆไปเนี่ยคือความเป็นพระโสดาบันครับฮะได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สุดทางเหมือนกันถ้าเริ่มต้นโสดาบันแล้วมันก็ต้องไปสุดทางที่นิพพานนะปัจจโยโหสุเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานเหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าเข้าแล้วปรารถนาไว้น้อยก็เราก็ทำไปเรื่อยๆเป็นกำลังก็ได้ไปเรียกว่าโยมก็ได้สบายใจมีความสุขทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเวลาฮะก็ถามแค่นี้ละครับฮะสาธุให้เจริญในธรรมนะก็จริงๆแค่นี้เราก็ได้ความสุขได้ความสงบเย็นแล้วแล้วจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็มาเดินแบบนี้แหละเดินไปแล้วก็เปลี่ยนจากที่เคยเป็นภาสิทธิ์เนี่ยเราก็ทำเป็นละมาคิดเรื่องนั้นนะเรื่องที่เราสงสัยก็คิดเดินคิดก็จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นวิธีการเดินเป็นวิธีที่ดีมากเป็นวิธีที่ทำให้ได้อานิสงส์ตั้ง5ประการการเดินจงกรมนี่มีอานิสงส์มากคนโบราณชอบเดินนะเขาเลยสุขภาพดีไม่ค่อยเจ็บป่วยแล้วแข็งแรงอายุยืนเป็นอิทธิบาททั้ง4ก็คือลักษณะการเดินเขาเรียกว่าการเดินนี่เป็นผู้ปรารภความเพียรผู้ปฏิบัติที่การเดินเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรคือมีความขยันทำอันที่2ก็เรียกว่าผู้ที่เดินจงกรมไว้เป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยจะเดินทางไกลก็อดทนได้ดีเดินทางไกลได้ไม่เหนื่อยไม่อะไรง่ายจะอดทนมากกว่าคนอื่นๆได้ประการที่3ก็คืออาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยจะย่อยง่ายหลังจากเราเดินจงกรมเนี่ยพอหลังจากอาหารไปเนี่ยนั่งอยู่สักพักสัก5นาที10นาทีหลังจากนั้นไปเดินจงกรมแล้วมันจะช่วยทำให้การย่อยอาหารได้ดีแล้วอาหารจะไปใช้ได้ทั่วถึงได้หมดไม่ตกค้างก็จะทำให้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอื่นได้ด้วยประการที่4ท่านบอกว่าสมาธิจะตั้งมั่นได้นานสมาธิที่เราปฏิบัติเนี่ยที่ปฏิบัติจากการเดินจงกรมเนี่ยจะทำให้เกิดสมาธิได้ตั้งมั่นอยู่ได้นานกว่า
บางท่านเคยพูดว่าเดินสมาธิตื้นแต่นั่งสมาธิลึกถามว่าก็ใช่แต่สมาธิลึกง่ายกับการไปยึดแล้วไม่ได้อะไรไม่ขออภัยไม่ใช่เกี่ยวข้องกับปัญญาแต่ได้ความสงบลงไปสงบลึกก็มันจะเป็นลักษณะของกำลังมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าการเดินเนี่ยที่ว่าสมาธิตื้นใช่แต่มันทำให้เกิดได้ปัญญามีญาณรู้เกิดขึ้นมาตอนนี้โยมก็ต้องเลือกเอาแล้วแต่โยมจะต้องการที่เอาสงบมากๆมีฌานแล้วก็มีฤทธิ์ได้บางทีแล้วจะเอาแบบประเภทเดินสงบไม่ลึกมากแต่มีความสงบอยู่แล้วมีปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้นี่เราก็ต้องลงพิจารณาแต่จริงๆด้วยก็ทำไปด้วยกันนั่นแหละแล้วหลักคือว่าถ้านั่งมากๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดนิมิตขึ้นมาไปยึดเป็นวิปัสสนาเกิดแสงโอภาสขึ้นมาก็ไปยึดอีกก็เป็นวิปัสสนูเอ้ยขออภัยเป็นวิปัสสนูถ้าไปเห็นนิมิตต่างๆนะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสก็ตามเนี่ยแล้วเราไปยึดตรงนั้นเอาไว้เป็นวิปัสสนูปักกิเลสถ้าตอบเราก็ไปต่อไม่ได้ก็วนอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราปล่อยวางเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปก็ไปเจอแสงสว่างโอภาสต่างๆอันนี้ถ้าเราไปเจอปุ๊บเราก็ยึดเข้าไปอีกเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาแล้วก็เดินต่อไปได้เดินไปก็เกิดญาณรู้ขึ้นมารู้นี่เราก็ไปยึดว่าเรารู้อีกก็เป็นวิปัสสนูญาณจะถ้าปล่อยเป็นวิปัสสนาญาณดังนั้นเส้นทางสำเร็จนี้ก็ยังเจอในลักษณะนี้อยู่เรื่อยนะมาในใจเราเนี่ยตัวยึดนี่แหละเราจะยึดยังไงเราจะปล่อยยังไงเพราะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงตัวสุดท้ายของการเดินจงกรมท่านบอกว่าเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยก็ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยมากถ้าเดินอยู่เป็นประจำนะสมัยนี้เราเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากก็ลองดูดิเนี่ยพระเนปาลท่านมาบอกนะท่านมาพูดให้ฟังเคยพาท่านไปพูดกับโยมเนี่ยท่านพูดง่ายๆสั้นๆเลยโยมอยู่ที่นี่สบายเนาะสบายอาตมาก็สบายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็อยู่เนปาลเดี๋ยวนี้ก็สบายเนี่ยลงจากกุฏิมาก็มาขึ้นรถก็มีแอร์แล้วก็รถก็มาจอดที่ตึกตรงนี้ก็มีแอร์เข้ามาในลิฟต์ก็เป็นแอร์ขึ้นมาอยู่ในห้องนี้ก็แอร์แล้วเย็นสบายเหงื่อไม่ออกเลยโยมแล้วก็เลยไม่สบายเหงื่อมันไม่ได้ขับออกที่ประเทศเนปาลเนี่ยเป็นภูเขาแต่ก่อนนี่คนเนปาลเนี่ยจะเดินกันไม่มีถนนไม่มีถนนเฉพาะเดินไม่มีรถเราเดินกันทุกคนแข็งแรงสุขภาพดีไม่เจ็บไข้เลยป่วยเลยปัจจุบันนี้รถมีเยอะมากมายเลยคนในบ้านไม่ค่อยเดินแล้วก็เลยเจ็บป่วยกันมากแล้วแค่นี้เองได้ข้อคิดเลยไหม เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยมันจำเป็นแต่ว่าเราจะออกวิธีไหนก็ได้แต่เดินนี่คือวิธีการที่ช่วยได้มากครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจากโยมสมบูรณ์เจริญพรชายโยมครับนมัสการพระอาจารย์ขอบคุณเจ้าทั้งสองท่านครับเจริญพรถามได้เลยโยมอยากถามว่าการทำสมาธิเนี่ยเราไม่นั่งแบบเต็มรูปแบบเราจะนั่งจะนอนจะเดินมันจะทำได้ไหมครับทำสติฮะทำสติอาจารย์มากล่าวตั้งแต่ต้นเลยว่าสติเป็นเหตุผลที่ได้รับคือสมาธิสัมมาสติคือสติที่อยู่ที่กายเราผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือสติสมาธิไม่ต้องทำสติไปเรื่อยๆแล้วจะพอหยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธิสติคือมันรู้ตัวเราเรื่อยไปเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายให้รู้เราทำไม่ส่งจิตไปที่อื่นโดยปกติธรรมชาติจิตเนี่ยมันจะต้องถูกส่งไปข้างนอกไปคิดเรื่องโน้นไปคิดเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นใช่ไหมฮะแต่นี่เราก็เมื่อฝึกนี่เราก็เอามากำหนดรู้คิดก็รู้ก็ปล่อยไปเลยไม่คิดต่อเห็นอะไรที่ชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่ว่าไม่คอมเมนต์ไม่คิดต่อรู้เฉยแล้วปล่อยไปเลยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอย่างนั้นจิตจะเกิดปัจจุบันขึ้นมานั่นนะฮะเดี๋ยวยิ่งหน่อยหนักๆเข้าพอทำอย่างนี้บ่อยเข้าไปเข้าเริ่มเลิกความคิดข้างนอกมันจะหยุดเสร็จตัวเองมากขึ้นจิตจะหยุดคิดก็สงบเป็นสมาธินั่นแหละเพราะฉะนั้นทำได้ตลอดตั้งแต่ตื่นขึ้นจนยันหลับเลยโยมแล้วไม่ต้องหาพิธีกรรมไม่ต้องไปหาวิธีการอะไรเลยนะตื่นมาก็นึกรู้ตัวเราเลยเรานอนรู้ตัวนอนเป็นยังไงเห็นทุกข์ในการนอนไหมรู้กายรู้ใจอย่างนี้แหละจะได้ฮะผมไม่เคยโทรมาทุกทีนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับอ๋อดีฮะโยมครับประมาทได้เห็นหลวงพ่อผมมันอาการวัวมันประมาทครับพูดอะไรไม่ค่อยไม่เป็นไรมีอะไรก็สงสัยก็ถามอีกได้นะครับนี่เข้าใจแล้วลองทำดูนะครับนี่แหละผู้มีสติเป็นผู้ที่มีเจริญสติมัทโธสทาปัฏฐังผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อเจ้าอย่างไรครับ
ฮะยึดไม่ได้สักอย่างใช่ไหมครับอ่ายึดไม่ได้สักอย่างใช่ไหมครับกินไม่ได้ใช่มันคิดก็รู้อ่ะเรารู้เฉยๆมันแต่มันใหม่ๆมันก็จะเผลอกับมันนะใหม่ๆก็เผลอไม่เป็นไรรู้เมื่อไหร่ก็เริ่มปฏิบัติประมาณสัก 2-3 ปีครับอ๋อยังไม่เท่าไหร่ยังไม่นานอืมครับลองเดินๆสัก 2-3 ปีครับดีครับป่วยกับเมืองนะอ๋อสองสามปีนะครับเราลองทำงั้นดูนะที่บอกเนี่ยครับแล้วใจเดินให้เยอะหน่อยครับขอบคุณตุลุงกับพระอาจารย์นุ่งนักนะครับครับโชคดีครับเจริญพรครับสวัสดีครับก็ได้เข้าใจวิธีการแล้วแต่เนี้ยพอสติทำบ่อยๆเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดของมันเองความสงบเนี่ยมันก็จะมาเองเพราะว่าไม่ได้สงบเพราะมันคิดอยู่นั่นแหละตอนนี้เราเดินไปเดินมาแล้วก็มีสติรู้ตัวไปเรื่อยๆจะทำอะไรแล้วก็รู้ตัวเราทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนักเข้าเนี่ยมันจะเริ่มคลายความคิดจากข้างนอกออกไปพอเริ่มคลายจากข้างนอกมันเริ่มมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจิตเมื่ออยู่กับตัวแล้วไม่คิดอะไรหรอกมันจะหยุดมันไม่มีอะไรมันก็จะหยุดคิดไปเองเป็นสงบเป็นสมาธิเลยแล้วเป็นสมาธิด้วยเพราะเมื่อเป็นสมาธิเนี่ยหยุดคิดเนี่ยมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่นี่คือสมาธิเพราะนั้นตรงสติเนี่ยสามารถที่จะทำได้ตลอดเราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปนั่งไปอะไรต้องเป็นวิธีกรรมจะต้องไปเข้าพิธีอย่างนี้อย่างเงี้ยเราจะทำให้เราเสียโอกาสไปเลยตรงสติฝึกได้เลยเริ่มได้เลยเมื่อไหร่ก็มานั้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วสติเป็นมหากุศลจิตเป็นยอดฉลาดเลยกุศลไม่ว่าฉลาดเป็นมหากุศลนะไม่ใช่กุศลธรรมดาด้วยดังนั้นฝึกเมื่อไหร่เราก็จะได้มานั้นได้ตลอดไปสะสมไปเรื่อยฮะแล้วที่สำคัญนั่นกล่าวไว้เลยเป็นพระพุทธพจน์เลยว่าสติมัตโตสถาปัตถังผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าขาดสติมันก็จะพลาดเลยคนขาดสติก็คือคนโกรธนั่นเองเพราะนั้นคนโกรธมันจะทำลายได้หมดเลยอย่างที่ธรรมกล่าวเมื่อกี้ในขั้นต้นว่าป่าไม้เนี่ยมันอยู่กันมาเนี่ยเป็นร้อยปีพันปีนะแต่ถ้าไฟมาทีเดียวเนี่ยมันก็ไหม้หมดเลยตึกใหญ่ๆที่เราก็สร้างเนี่ยสร้างใช้เวลาสร้างเป็นปีๆเป็นหลายปีก็มีนะพอจะสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วก็อยู่มาเป็นร้อยๆปีก็มีแต่พอระเบิดลงตุ้มเดียวละลายหายหมดเลยเช่นเดียวกับความดีที่เราสั่งสมมาเรื่อยๆเนี่ยทำมาตลอดบางคนเคยพูดไงว่าทำดีมา10ครั้งพอทำชั่วครั้งเดียวโอ้โหเสียหมดเลยใช่เขาจะมาจำในตัวนี้เพราะเราทำดีมาตั้งมากมายแต่พอเราโกรธเข้าครั้งเดียวเท่านั้นเองมันละลายละหมดเลยทำลายหมดเลยเพราะความโกรธนี่น่ากลัวเพราะความดีเหมือนกับอะไรอ่ะเปรียบเสมือนดอกไม้ที่ต้องค่อยๆมาชำรุดถนอมที่ต้องสร้างให้มันมีเพราะฉะนั้นพอไอ้นี่มาพอโกรธทีเดียวมันขยี้หมดเลยละแหลกละเหลวตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นทำไงที่เราจะต้องทำให้มันรักษาตรงนี้ให้ไว้ให้ได้แล้วก็เปลี่ยนระวังไว้เพราะฉะนั้นสติที่สุขฝึกมาดีแล้วเนี่ยจะทำให้เราไม่ขาดสติที่ฝึกจนมีกำลังมากเข้าเนี่ยมันมีกำลังใจมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยขาดสติด้วยการกระทบอย่างนี้มันจะรู้เลยว่าโกรธทีก็ลงนรกทีก็ไม่เอาหรอกก็มีเป็นปัญญาขึ้นมาได้นะทำให้เราเริ่มเข้าใจตรงนี้ได้มีคำถามไหมครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับคำถามนี้จากขอนแก่นครับโยมถามว่าแสงสว่างจากนิโรธมันสว่างเหมือนดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์หรือเปล่าครับอันนี้โยมจากจิตใช่ไหมฮะมันเป็นจะเหมือนดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ก็ไม่เชิงแต่ละท่านไม่เหมือนกันอยู่ที่การที่กรรมที่โยมทำมาแต่ละท่านนะกรรมมากกรรมน้อยในจุดเริ่มต้นของการเห็นบางทีมันอยู่ก็สว่างวาบไปเฉยๆเงี้ยแล้วก็ว่างไปเฉยๆเลยพอสว่างวาบมันก็วางอยู่เงี้ยไม่มีอะไรอยู่ในสภาวะนั้นนะไอ้ที่เป็นลักษณะอย่างเด่นอย่างนั้นน่ะมันเป็นอีกอันนึงแล้วจะต้องเป็นกลมอยู่แล้วก็เป็นแสงเป็นเด่นอยู่ดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ลักษณะเนี้ยอันนั้นเป็นอีกสภาวะนึงไอ้พวกนั้นเป็นลักษณะของเอกคตานะเป็นปฐมฌานแต่ถ้าเป็นการดับของทุกข์ที่จิตเนี่ยดับที่จิตเนี่ยเป็นนิโรธเนี่ยมันจะสว่างแบบบางทีก็ว่าวาบไปเลยบางทีก็สว่างไปทั้งหมดทั้งฟ้าเลยบางทีก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่กำลังของแต่ละท่านนะจะไม่เหมือนกันมันก็จะมีการเริ่มต้นแล้วมันก็จะเริ่มสว่างมากไปเองพัฒนาไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันตามความเปลี่ยนที่เราทำเนี่ยจนกระทั่งมันดับจริงๆแทบจะเรียกว่าครั้งเดียวแต่ที่มันเกิดเนี่ยบางทีมันเกิดเหมือนสภาวะที่เราเห็นเท่านั้นเองบางทีมันเกิดครั้งเดียวเลยจบปุ๊บทีเดียวก็มีแต่บางท่านก็แล้วแต่พิจารณาตรงนี้เราต้องดูว่ามันไปทางเดียวกันนี่แหละแต่ว่าถามว่ามันเห็นเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนนะโยมเพราะว่าไอ้กรรมที่เราทำมันไม่เท่ากันแต่มาเคยยกตัวอย่างอย่างเมื่อเราเดินมาเนี่ยโยมเดินจากหน้าวัดมาหาธรรมาที่เนี่ยมากัน4คนเนี่ย
แล้วพอมาถึงแล้วจะถามเลยว่าคนนี้เห็นอะไรคนนี้เห็นอะไรคนนี้เห็นอะไรจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ทางเดินที่เดินมาทางเดียวกันเนี่ยแล้วเดินมาจุดหมายเดียวกันเนี่ยแต่ว่าที่ตรงการเห็นเนี่ยลักษณะเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นพยายามอย่าท่านบอกละความสงสัยไว้ก่อนแล้วทำให้ถึงจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพวกสงสัยทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับมารีวิวให้เราเห็นหมดเลยแล้วเราจะไม่สงสัยตอนนี้สภาวะจิตของเราเนี่ยมันยังเข้มแข็งไม่พอในการตรงนี้อันมาต่อไปถามว่าโยมหายสงสัยไหมก็ยังไม่หายหรอกถ้าตอบว่าตรงนี้เป็นยังไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โยมก็ว่ามันไม่ใช่แต่อีกคนก็บอกว่าใช่ก็สงสัยนะใช่ไหมเมื่อเอาละเมื่อทำสมาธิเกิดแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นนรกสวรรค์ได้ใช่ไหมท่านมาบอกใช่แล้วโยมก็ทำไปแล้วก็ไม่เคยเห็นสักทีเลยก็เป็นปัญหาแล้วนะแต่ท่านมาบอกไม่ใช่โยมก็อ้าวถ้างั้นก็จะไปนั่งทำไมจะไปทำทำไมถ้าเมื่อไม่เห็นบางคนถ้าอยากจะเห็นเพราะฉะนั้นการตอบตอนนี้สภาวะจิตเราเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งพอที่จะไปรับตรงนี้เมื่อมันขึ้นถึงวิปัสสนาแล้วเมื่อไหร่เนี่ยแล้วไอ้สิ่งที่โยมเห็นผ่านๆมาเนี่ยมันจะเข้ามารีวิวให้เห็นเห็นปุ๊บแล้วโยมจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้นี่คืออย่างนี้อันนี้คืออย่างนี้มันจะจบตรงนี้ได้แล้วจะไม่สงสัยเลยมันจะหายสงสัยไปเองเพราะฉะนั้นการที่ขึ้นสู่โสดาบันเนี่ยการหายสงสัยเนี่ยมันต้องหายด้วยตัวเราเองนะเริ่มต้นของอริยบุคคลเนี่ยวิจิกิจฉาเนี่ยต้องหมดสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะไม่สงสัยในเรื่องอะไรต่างๆมันจะเบาบางได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำไปจนถึงแหละบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันบอกไปแล้วก็ยากที่จะเข้าใจอย่างสมมติว่าการดับของทุกข์ที่จะมาบอกเนี่ยบางคนไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยว่านั่งแล้วเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยคือดับทุกข์แล้วก็มันทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาบางคนหนักกว่านั้นนะมาสร้างภาพแล้วก็โมเมนต์โยมก็สร้างภาพไว้โอ้สงบฉันนั่งมานานแล้วฉันนั่งได้นานฉันนั่งได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยเนี่ยนั่งสบายมากเลยสงบมีความสุขเราก็ไปแอบดูก็นั่งรวมๆกันอยู่เนี่ยทุกคนก็หลับตาไงแต่ตรงนี้เขาเกิดอาการแล้วเพราะเขามองซ้ายมองขวาไม่มีใครเขาเปลี่ยนชุบรวดเร็วเลยนะเปลี่ยนชุบแล้วก็นั่งหลับตาเหมือนเดิมอีกเนี่ยแล้วก็เป็นอยู่เงี้ยเขาก็นั่งได้นานไงแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ก็ทำเป็นนั่งนิ่งอยู่เนี้ยแล้วถามเราจะได้อะไรโยมหลอกตัวเองเข้าไปอีกใช่ไหมไปสร้างภาพอยู่แล้วก็หมกเม็ดเข้าไปอีกเราอยู่ในสังคมนี้เขาสร้างภาพเพราะการยอมรับในสังคมอยู่แล้วเราต้องสร้างภาพตัวเองมีฟอร์มมีอะไรอยู่เรื่อยเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรมันก็เป็นภาพนั้นสร้างฟอร์มตรงนั้นเนี่ยแต่เราก็หมกเม็ดไอ้ที่ไม่ดีของเราก็หมกเอาไว้เยอะถูกไหมแต่นี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะมาเปิดใจของเราตรงนี้เปิดมาให้ยอมรับความจริงได้เมื่อยอมรับความจริงได้มันถึงจะปล่อยวางได้ถ้าไม่งั้นมันปล่อยไม่หลุดหรอกมันปล่อยไม่ออกมันไม่ยอมจิตของความเป็นทิฏฐิตัวตนเนี่ยมันไม่ยอมเลยแต่ถ้าเราสามารถรู้ความจริงได้มันก็ปล่อยมันเองเลยนะมันละเองเราไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อผู้รู้เข้าไปรู้เข้าไปเนี่ยรู้กายในขณะที่สุดแล้วก็ไปรู้จิตมันไหลก็รู้ก็ดูเข้าไปในที่สุดก็เหลือแต่รู้กูก็หายไปนี่เองที่เราจะต้องทำให้ถึงตรงนั้นงั้นสิ่งที่ได้ไม่ใช่ใครได้นะถ้าได้เป็นกูได้ปฏิบัตินะแต่ถ้าทุกอย่างมันหายไปล่ะหายไปในที่สุดกูก็หายไปปฏิบัติแล้วหลายๆอย่างมันหายไปความงุนงงรำคาญใจหายไปความคิดฟุ้งซ่านหายไปความลังเลสงสัยหายไปความเบื่อหน่ายท้อถอยมันหายไปความโลภโกรธหลงมันหายไปเราก็ดับทุกตรงนี้เองก็คงจบไปเพียงแค่นี้เท่านั้นครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและสำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับและสุดท้ายนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลตรีและนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่จัลไลวิวันจะเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความเจริญสุขจงมีกับญาติโยมทุกท่านโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะ